เป็นธรรมเนียมที่โค้ชจะทำทุกรุ่นนะครับคือหลักสูตรที่เราเรียนเนี่ยโค้ชจะให้ YouTube ที่เรียนไปแล้วก็ PowerPoint ที่เราเรียนไปเนี่ยทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อถ้าอ้อยเอาไปเผยแพร่ได้อันนี้โค้ชไม่ห่วงเลยนะนะครับวัตถุประสงค์ของโค้ชจะต้องการที่จะให้คนไทยรู้ถังรู้เรื่องคริปโตเคอเรนซีมากที่สุดเพราะว่าช่วงตั้งแต่ปลายปีนั่นแหละโค้ชเปิดกลุ่มเปิดห้องนะครับเปิดช่องคุยเล่ยเปิดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยจะเจอคนไทยที่ประสบปัญหามากในเรื่องที่ว่าเข้ามาในตลาดคริปโตเคอเรนซีแล้วไปไม่ถูกทางไปไม่ถูกทางนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคอนเซ็ปต์ของโค้ชเนี่ยใครที่เสียตังค์เข้ามาเรียน300จริงๆอยากให้มาเรียนทั้งครอบครัวเลยนะหรือชวนเพื่อนฝูงเข้ามา300เข้ามาเรียนแบบว่าจริงๆอยากจะให้ลูกสาวเข้ามาเรียนด้วยเพราะว่าเพิ่งให้เขาสมัครไปอะค่ะสมัครบิดครับไปค่ะอ๋อเอามาเรียนสิครับเอามาเรียนเปิดคลอจอได้เลยแจกได้นะคะให้ลิงก์ได้เลยได้เลยค่ะกันเลยครับให้ลิงก์เขาเข้ามาเรียนเลยยินดีมากๆเลยไม่ห่วงโค้ดไม่ห่วงวิชาแล้วก็จริงๆเนี่ยโค้ดจะบอกขอลิกชื่ออ้อยนะครับโค้ดจะบอกอ้อยว่าเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาเนี่ยอยากจะให้คนมาเรียนกันเยอะๆนะครับนะเอาลิงก์ให้เขาเข้ามาเรียนด้วยกันเลยเขาสนใจไหมครับเอาแบบไม่บังคับเขานะค่ะโค้ดก็เขาก็อยากจะคือเขาเป็นนักศึกษาค่ะเขาก็อยากจะให้เขาปูพื้นฐานไว้เผื่อว่าต่อไปเขาทำงานก็จะได้มีหลายช่องทางเขามีทางเลือกใช่ค่ะเป็นคุณแม่ที่สุดยอดเป็นคุณแม่ที่ทันสมัยมากนะครับเพราะว่าตอนนี้มันไปถึงเตรียมอุดมไปถึงอุดมศึกษาแล้วเพราะว่าครับคุณท็อปเนี่ยบิดของบิดครับเนี่ยเขาลงไปที่มหาวิทยาลัยเป็นคอร์สพิเศษนะครับรู้สึกจะ 2-3 มหาวิทยาลัยละแล้วก็ในระดับอุดมศึกษาเนี่ยโค้ชเดชากรก็เป็นอาจารย์พิเศษนะครับจำไม่ได้ว่าโรงเรียนไหนนะครับเดี๋ยวต้องถามคุณเดชากรอีกทีหนึ่งเขาจะสอนอาทิตย์ละวันนะครับถ้าในโรงเรียนของลูกสาวของคุณอ้อยเนี่ยยังไม่มีหลักสูตรเรียนในสถาบันให้เข้าเรียนเลยให้เข้ามาเรียนเลยนะครับเอาเข้ามาได้เลยเดี๋ยวโค้ชจะเข้าไปแชร์ใน PowerPoint นะครับยังทันนะเอาเข้ามาเลยค่ะขอบคุณค่ะโค้ชเข้ามาเรียนเลยไหมส่งลิงก์ไหมเลยโอเคครับเอาเข้ามาในกลุ่มเลยนะเข้ามาเรียนตอนนี้เลยจะได้ทักทายจะได้รู้จักกันไว้นะครับเขายังไม่พร้อมค่ะเขายังไม่พร้อมเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยให้ดูคลิปไปค่ะได้ได้เพราะจริงๆเนี่ยเวลาที่โค้ชสอนไปเนี่ยโค้ชจะเช็คโนเลจด้วยนะครับเช็คโนเลจด้วยว่าการสอนของโค้ชเนี่ยผู้ได้รับการสอนนี้เข้าใจไหมนะครับมีความได้รับความรู้ไประดับไหนนะครับตามเวลานะครับเกินมา3นาที5นาทีละนะครับเดี๋ยวยังไงก็ตอนนี้โค้ชได้อัดได้เรคคอร์ดไว้แล้วเดี๋ยวถ้าคุณบุญหยกยังไม่เข้ามาก็ให้ดูที่YouTube ได้นะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่18นะครับยินดีต้อนรับสู่คุยเล่ยเปื่อยเรื่องคริปโตเคอเรนซี Channel นะเป็นการสอนการเทรดคริปโตเคอเรนซีสำหรับผู้สนใจเรียนรู้ในระดับที่ไม่เคยมีพื้นฐานเลยนะแต่อย่างของคุณอ้อยเนี่ยมีพื้นฐานมาบ้างแล้วอาจจะข้ามนะครับตอนนี้เข้าในเว็บเทรดได้แล้วใช่ไหมมีเว็บเทรดอะไรบ้างที่เข้าอยู่เข้าเฉพาะบิตครับค่ะตอนนี้นะครับแต่จบจากการเรียนรู้แล้วอีก2อีก3เว็บเทรดนะครับหรือ3
คริปโตเอ็กซ์เชนจ์ไม่ว่าจะเป็นสตางโปบิตทาซ่าหรือซิปเม็กยังไงอ้อยสมัครให้หมดนะนะครับเข้าไปในลิงก์ทีของโค้ดอ่ะจะมีไว้ให้หมดเลยสมัครเพื่ออะไรอ้อยเข้ามาอยู่ในช่วงวิกฤตลูน่าพอดีใช่ไหมครับทันพอดีค่ะทันพอดีใช่ไหมค่ะให้มองที่วิกฤตลูน่าไว้ว่าวิกฤตลูน่าบอกอะไรกับเทรดเดอร์หรือบอกอะไรกับนักลงทุนนะครับนั่นก็คือเราไม่ควรทุ่มทุนไปกับสกุลใดสกุลหนึ่งหรือหน้ากระดานเทรดที่เรามีเนี่ยควรจะมีมากกว่าหนึ่งนะหน้ากระดานเทรดหรือคริปโตเอ็กซ์เชนจ์ถ้าพูดกันเป็นภาษาสากลนะครับเป็นคริปโตเอ็กซ์เชนจ์นะหรือหน้ากระดานเทรดที่เราเข้าไปซื้อขายแลกเปลี่ยนนั่นแหละเขาเรียกคริปโตเอ็กซ์เชนจ์นะครับกระดานซื้อขายเนี่ยหรือกระดานแลกเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะมีอยู่2ลักษณะอันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นนะครับมันก็จะมีอยู่2ประเภทที่2ลักษณะ2ประเภท1บิตคัพเนี่ยเขาเรียกคริปโตเอ็กซ์เชนจ์นะครับแล้วยังมีCoinbase นะครับหรือ Coin ไทยและ Coin.gh นะครับอันนั้นเป็นคริปโตวอลเล็ตนะก็ให้เข้าใจว่ามันแตกต่างยังไงคริปโตวอลเล็ตเนี่ยอ้าวสวัสดีครับบุญยงแหมกำลังเป็นห่วงเลยนะเข้ามาคริปโตเอ็กซ์เชนจ์ต่างกับคริปโตวอลเล็ตยังไงคริปโตเอ็กซ์เชนจ์เนี่ยจะมีสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีให้เลือกมากแล้วสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือซื้อถูกขายแพงได้แต่คริปโตวอลเล็ตอ้อยจะต้องมีนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการเก็บคริปโตเคอเรนซีที่สำคัญบางตัวเนี่ยควรจะมีคริปโตวอลเล็ตไปด้วยคริปโตวอลเล็ตแตกต่างตรงที่ว่าสามารถใช้กระเป๋าในคริปโตวอลเล็ตเนี่ยเก็บคริปโตเคอเรนซีได้ปลอดภัยนะครับได้ปลอดภัยแต่คริปโตวอลเล็ตไม่มีกระดานเทรดหรือไม่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนนั่นเองแล้วเพราะฉะนั้นในคริปโตวอลเล็ตเนี่ยจะมีสกุลเงินคือเขาไม่จำเป็นต้องมีอ่ะนะไม่จำเป็นต้องมีกระดานซื้อขายแลกเปลี่ยนเพราะเขาเก็บค่าธรรมเนียมในส่วนของเราจะไปเอาถ้าพูดกับภาษาบ้านๆก็คือไปเอาวอลเล็ตหรือไปเปิดบัญชีกับเขาก็ได้เขาก็ได้ค่าธรรมเนียมอยู่แล้วตามอัตราที่แต่ละคริปโตวอลเล็ตจะกำหนดไว้นะครับบุญจบมาแว๊บๆแล้วไปไหนละอยู่นะคะแต่ไม่เปิดกล้องค่ะบุญจบเปิดกล้องเปิดไมค์ทักทายหน่อยครับเปิดไมค์ครับบุญยกโอเคครับผมนะครับเปิดกล้องนิดนะครับนะพอดีครับพอดีกลัวไม่ทันกลัวไม่ทันนะครับนะตอนนี้เข้ามาเห็น PowerPoint นะครับเห็นจ้ะเห็นครับผมนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าสู่หัวข้อการเรียนรู้กันเลยนะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเพราะวันนี้จะไม่ใช้เวลาของพวกเรามากนักนะครับแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจด้วยเรื่องในการเรียนรู้ในพีเรียดแรกนะครับเราจะต้องรู้ว่า1ใครเป็นผู้สร้างบิตคอยน์2คริปโตเคอเรนซีคืออะไร3บล็อกเชนมีความสำคัญอย่างไร4ความรู้ในการเป็นเทรดเดอร์หรือกฎเหล็กของการเป็นเทรดเดอร์นั่นเอง5แนะนำเว็บเทรดที่มีความน่าเชื่อถือในประเทศไทยทั้งหมดมี4เว็บนะครับนะ6การวางแผนการลงทุนทุกการลงทุนต้องมีการวางแผนนะการพลาดถ้าเราไม่มีการวางแผนเนี่ยมันจะไม่เห็นอะไรแล้วบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันจะไปเรื่อยเปื่อยเราเติมเงินลงพอร์ตไปเรื่อยๆเพราะว่าอะไรอ่ะลงไปก้อนแรกก็ติดดอยเราจะทำยังไงเมื่อติดดอยอะไรประมาณนี้นะครับวิธีการโอนเงินเข้าเว็บเทรดนะครับหัวข้อสุดท้ายของพีเรียดแรกก็คือการวางซื้อสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีหรือการวางลิมิตทีนี้เขาจะถามบุญยกว่าหัวข้อที่8เนี่ยกับหัวข้อที่7เนี่ยนะครับถามบุญยกว่าตอนนี้มีเว็บเทรดบ้างหรือยัง
สมัครอะไรไว้บ้างหรือยังผมสมัครของบิตคอยบิตขับไว้อยู่ครับอ๋อนะครับการวางซื้อการเข้าซื้อนี่ผ่านแล้วใช่ไหมเข้าได้แล้วใช่ไหมเข้าได้แล้วซื้อแล้วซื้อแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวข้อที่7เนี่ยอาจจะผ่านนะครับนะครับผมนะครับหัวข้อที่8การวางลิมิตเนี่ยทั้ง2ท่านการวางลิมิตเป็นไหมทำเป็นไหมเป็นตอนเข้าซื้อหรือว่าไงครับอาจารย์ตอนเข้าซื้อตอนเข้าซื้อบริเมตรหรือมาร์เก็ตใช่ไหมใช่ครับผมทำเป็นนะทำเป็นค่อยทำเป็นนะครับนะครับค่ะค่ะหลักการการเข้าซื้อเนี่ยการเป็นเทรดเดอร์การเข้าซื้อเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องซื้อราคามาร์เก็ตนะครับไม่ซื้อราคามาร์เก็ตเราควรจะซื้อในราคาที่เราวางลิมิตไว้ช่วงยิ่งในช่วงที่มันเป็นเทรนด์ขาลงแบบนี้นะครับไม่จำเป็นจริงถามว่าซื้อราคามาร์เก็ตได้ไหมได้แต่ถ้าไม่จำเป็นจริงๆอย่าทำนะครับนะโอเคเรามาเข้าหัวเรื่องนะครับว่าใครเป็นผู้สร้างบิตคอยนะครับบิตคอยซึ่งเป็นคริปโตเคอเรนซีตัวแรกของโลกนะสร้างขึ้นมาโดยกลุ่มนักพัฒนาที่ใช้นามแฝงว่าจำไว้ให้ดีนะครับโค้ชจะถามนะใช้นามแปลงว่าซาโตชินากาโมโตะนะครับเป็นบิดาแห่งคริปโตเคอเรนซีเลยนะโค้ชต้องใช้คำนี้เป็นบิดาแห่งคริปโตเคอเรนซีคริปโตเคอเรนซีปัจจุบันนี้มีอยู่ประมาณนะครับในคอยน์มาร์เก็ตแคปนะ 10,000 สกุลเงินช่วงที่โค้ชเข้ามาในตลาดคริปโตเคอเรนซีใหม่ๆย้อนหลังไปเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วประมาณนะครับ 6-7 ปีที่แล้วคริปโตเคอเรนซีเนี่ยในคอยน์มาร์เก็ตแคปยังมีแค่ประมาณ80กว่าสกุลมันโตเร็วมากนะครับโตเร็วมากณปัจจุบันเนี้ยใครเขาอยากสร้างคริปโตเคอเรนซีนะครับคริปโตเคอเรนซีในปัจจุบันนี้พูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งมีทั้งหมด10,000กว่าสกุลเงินนะครับ10,000เท่าไหร่เราเข้าไปดูในคอยน์มาร์เก็ตแคปเอานะซาโตชินากาโมโตะได้สร้างกลุ่มนักพัฒนาขึ้นมานะครับตัวเลขอย่าสับสนนะและได้สร้างอัลกอริทึมขึ้นมาในปี2008นะครับและทำการทดลองเคลื่อนย้าย Data ตั้งแต่ในช่วงปี2008ทำไมซาโตชิหรือและกลุ่มนักพัฒนาทำไมถึงจะต้องสร้างคริปโตเคอเรนซีขึ้นมาในช่วงปี2008นะครับ2007 2008 2008ถึง2009อยู่ในช่วงสภาวะเงินเฟ้อนะครับกลุ่มนักพัฒนาและมิสเตอร์ซาโตชินาคาโมโตะเนี่ยเล็งเห็นว่าสาเหตุที่เงินเฟ้อเนี่ยเกิดจากเหมือนกับปัจจุบันนี้เนี่ยเกิดจากผู้ที่สร้างเงินที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับธนบัตรที่ใช้ในอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าเฟดมันนี่เขาเรียกว่าเฟดมันนี่ในภาษาคริปโตนะผลิตออกมาโดยไม่มีจำนวนจำกัดมีปัญหาเมื่อไหร่เขาก็พิมพ์ออกมาปริ้นออกมานะครับมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจมีปัญหาเรื่องแรงงานมีปัญหาเรื่องการจ้างงานเขาก็จะใช้วิธีการพิมพ์เงินออกมาเพื่อแก้ปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีจำนวนมากค่าของมันก็จะน้อยลงนะครับค่าของมันก็จะน้อยลงยกตัวอย่างในวงแคบๆนะครับยกตัวอย่างในวงแคบๆเมื่อก่อนเนี้ยไข่นะครับไข่ไก่เนี่ยขึ้นมาฟองละบาทแล้วก็ว่าแพงแล้วถูกไหมครับปัจจุบันนี้5บาทปัจจุบันนี้5บาทเกิดขึ้นจากอะไรครับไม่ใช่ว่าเขาอยู่ดีๆเขาขึ้นราคาไข่นะเกิดขึ้นจากค่าเงินบาทเนี่ยที่พิมพ์ออกมามากเนี่ยมันมีค่าน้อยลงน้อยลงต้องครับมันมีค่าน้อยลงทำให้สินค้าเนี่ยราคาดูเหมือนสูงขึ้นแต่จริงๆไม่ใช่สินค้าไม่ได้ราคาสูงขึ้นแต่ค่าของเงินอ่ะมันน้อยลงนะครับกลุ่มนักพัฒนาซึ่งนำโดยมิสเตอร์ซาโตชินากาโมโตะได้สร้างอัลกอริทึมตั้งแต่ปี2008และทดลองเคลื่อนย้าย Data กลุ่มนักพัฒนาและมิสเตอร์ซาโตชินาคาโมโตะได้ทดลองเคลื่อนย้าย Data ชุดแรกสำเร็จเมื่อ
วันที่9เดือนมกราปี2009นะครับวันที่9เดือนมกราปี2009บิตคอยน์หรือคริปโตเคอเรนซีจำนวนแรกได้ถูกเคลื่อนย้ายจากมิสเตอร์ซาโตชินากาโมโตไปยังบุคคลคนหนึ่งที่เป็นกลุ่มนักพัฒนานะครับที่เป็นผู้ร่วมอยู่ในกลุ่มนักพัฒนาในปี2009จำนวนเงินจำนวนบิตคอยน์ที่เคลื่อนย้ายจำนวนแรกนั่นคือ 10,000 บิตคอยน์นะครับจึงเป็นที่มาว่าบิตคอยน์ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี2009หรือวันที่9เดือนมกราคมปี2009เวลา 18 นาฬิกาอันนี้อาจจะลงรายละเอียดนิดนึงแต่ก็มีไว้ประดับความรู้นะครับคอนเซ็ปต์ของบิตคอยน์นะจะเป็นสกุลเงินที่ไม่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลใดๆนั่นหมายความว่าบิตคอยน์จะไม่มีการควบคุมจากภาครัฐหรือเอกชนบิตคอยน์นะครับจะใช้ระบบ decentralized ซึ่งแตกต่างจากระบบเงินเฟียตมันนี่หรือธนบัตรในทั่วไปที่จะใช้ระบบ centralized นะครับระบบ centralized แตกต่างกับระบบ decentralized ยังไงระบบ centralized คือระบบที่มีเซิร์ฟเวอร์ในการเก็บฐานข้อมูลต่างๆที่เวลาเราไปเปิดบัญชีธนาคารเห็นไหมครับเวลาเราไปเปิดบัญชีธนาคารเนี่ยพนักงานธนาคารก็จะเอาบัตรประชาชนของเราไปนะครับแล้วก็เปิดบัญชีธนาคารให้เรานะข้อมูลการทำธุรกรรมต่างๆก็จะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์นะหรือในระบบเซ็นทรัลไลซ์นั่นเองในระบบที่มีศูนย์กลางการควบคุมแต่ระบบดีเซ็นทรัลไลซ์จะเห็นได้ว่าเวลาเราสมัครบิตครับเราสมัครเองยืนยันตัวตนเราทำเองโดยมีอะไรครับโดยมีบิตครับเป็นการยืนยันว่าคุณได้ลงได้ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของคริปโตเอ็กซ์เชนจ์ทั่วไปนะครับคริปโตเอ็กซ์เชนจ์ทั่วไปแต่การตรวจสอบต่างๆในเรื่องการทำธุรกรรมบิตครับไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบนะครับระบบดีเซนเทอร์ไลซ์จะใช้อะไรครับจะใช้บล็อกเชนซึ่งเราจะได้เรียนในหัวข้อต่อไปว่าบล็อกเชนมีความสำคัญอย่างไรนะครับบิตคอยผลิตออกมาโดยมีจำนวนจำกัดมีเพียง21ล้านเหรียญฟังให้ดีนะครับมีเพียง21ล้านเหรียญบิตคอยเท่านั้นและมาถึงปีนี้บิตคอยได้ถูกค้นพบไปแล้วประมาณ19ล้านเหรียญเหลืออีกเพียงเท่าไหร่ครับเหลืออีกเพียง2ล้านเหรียญเท่านั้นและในช่วงที่เรากำลังเรียนอยู่ปัจจุบันนี้เป็นช่วงเปลี่ยนพีเรียดนะครับเปลี่ยนพีเรียดพีเรียดในการตั้งกฎเกณฑ์นะครับของซาโตชินากาโมโตได้ตั้งไว้ว่าบิตคอยจะถูกค้นพบยากขึ้นในทุกๆ4ปีนะจะถูกค้นพบยากขึ้น 50% ในทุกๆ4ปีนั่นหมายความว่าใน4ปีแรกบิตคอยน์ได้ออกมาถึง 10.5 นะครับ 10.5 ล้านบิตคอยน์พอ4ปีถัดไปก็จะค้นพบยากขึ้นเหลือเพียง 10.5 บิตคอยน์เนี่ยก็จะถูกค้นพบเพียงเท่าไหร่ครับ 5.25 บิตคอยน์เท่านั้นนะครับและในพีเรียดที่3ก็จะค้นพบยากลงอีกซึ่งซาโตชินากาโมโตได้กำหนดไว้ว่าการที่ตั้งระบบแบบนี้นะครับทำให้ค้นพบยากขึ้นในทุกๆ4ปีเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่จะทำให้ความต้องการนั้นมีมากมันก็เหมือนกับดีมานด์ซัพพลายนะครับมันก็เหมือนกับดีมานด์ซัพพลายถ้าดีมานด์มีจำนวนน้อยนะครับกำลังของซัพพลายที่ต้องการมีจำนวนมากทำให้เกิดขึ้นอะไรครับเกิดความสำคัญในการที่จะหามาครอบครองเพราะเกิดความสำคัญที่จะหามาครอบครองมันจึงทำให้บิตคอยน์มีมูลค่าสูงขึ้นได้ด้วยตัวของมันเองในปี2009บิตคอยน์มีมูลค่าไม่ถึงสลึงอย่าว่าแต่สลึงเลย
ไม่ถึงสตางค์ด้วยซ้ำเห็นไหมครับปัจจุบันนี้ถึงเป็นเทรนด์ขาลงบิตคอยราคา1ล้านบาทนะเอาตัวเลขกลมๆนะบิตคอยราคา1ล้านบาทแล้วบิตคอยใช้เวลาในการเจริญเติบโตตั้งแต่ปี2009ใช้เวลาเพียง13ปีนะครับบิตคอยได้ชื่อว่าเป็นทองคำดิจิตอลและเป็นทองคำที่แพงที่สุดในโลกเราคุยกันอยู่3คนเนี่ยนะอย่างพงเพชรโค้ดเนี่ยปีนี้อายุ63ละจะเข้า64ประหยัดมันตั้งนานประหยัดมาตั้งแต่อายุ50มันก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับปัจจุบันนี้63แล้วประหยัดไม่อยู่ละนะครับโค้ดจำความได้มาโตขึ้นมาแล้วก็เห็นทองอ่ะพอเริ่มทำงานเนี่ยทองคำก็ราคาประมาณยังไม่ถึง1,000บาทโค้ดรับราชการตั้งแต่ปี2523ทองคำบาทเรายังไม่ถึง1,000นั่นหมายความว่าตลอดช่วงระยะอายุโค้ดเนี่ย60ปีทองคำมีราคาสูงสุดจริงๆก็ 30,000 กว่าบาทเห็นไหมครับ60กว่าปีนะแต่บิตคอยใช้เวลาเพียง13ปีจากไม่มีความสำคัญเลยปัจจุบันมีราคาถึง1ล้านบาทนะบิตคอยได้ชื่อว่าเป็นทองคำดิจิตอลที่แพงที่สุดในโลกแพงเพราะอะไรแพงเพราะมันมีจำนวนจำกัดแพงเพราะความต้องการมีความต้องการในการที่จะถือครองสูงมากถึงแม้ว่าใครจะบอกว่าโอ้ยคริปโตนี่มันขาลอยมันเสี่ยงเอ้าแล้วทำไมราคามันขึ้นขนาดนี้ล่ะแล้วทำไมถึงยังมีคนบ้าคลั่งและคนบ้าเนี่ยมันก็รวมถึงพวกเรา3คนด้วยนะครับคือคนอื่นเขาไม่เชื่อเฮ้ยแต่มันน่าสนใจอ่ะเราไม่ได้เชื่อแต่มันน่าสนใจถูกต้องไหมมันน่าสนใจแล้วทำไมรู้ไหมครับคนบ้าอย่างพวกเราเนี่ยกับใครเป็นว่าเป็นคนบ้าสามคนเนี่ยคนที่รู้ทันโลกแล้วเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในช่วงวิวัฒนาการทางด้านการเงินคนไม่ได้พูดให้โลกสวยแต่คริปโตเคอเรนซีในอนาคตอันใกล้นี้มันจะมาทดแทนธุรกรรมการทำธุรกรรมทางด้านการเงินอื่นๆโดยสิ้นเชิงเพราะอะไรเพราะความสำคัญของคริปโตเคอเรนซีนั้น 1. มันมีจำนวนจำกัดและสามารถที่จะโอนได้เร็วนะครับ 1. โอนเร็ว 2. ปลอดภัยคริปโตเคอเรนซีได้ชื่อว่าเป็นสกุลเงินที่ปลอดภัยมากที่สุดในโลกตอนนี้ทำไมโค้ดถึงมั่นใจอย่างนั้นบางคนอาจสองต้านอาจจะนึกในใจโค้ดไม่ต้องโลกสวยแล้วก็โค้ดเป็นโค้ดสอนไงนะครับใช่จริงนะครับใครจะพูดยังไงโค้ดยอมรับเพราะโค้ดคริปโตจ๋าอยู่แล้วนะครับแล้วครอบครัวโค้ดเนี่ยทั้งครอบครัวก็จะถือครองสกุลนั้นสกุลนี้ไว้ถามว่ากลัวเจ๊งไหมถ้าเรารู้จริงในเรื่องใดๆก็แล้วแต่ไม่จำเป็นต้องคริปโตเคอเรนซีโอกาสที่เราจะขอโทษนะพูดอย่างไทยๆหน่อยนะครับโอกาสที่เราจะชิบหายไปกับมันเนี่ยยากมากเพราะอะไรครับเพราะเราได้รับการเรียนรู้ก่อนไงถูกไหมครับถ้าเรารู้โอกาสที่เราจะพลาดหรือวิกฤตลูน่ายากมากนะครับความสำคัญของบิตคอยน์มันสำคัญอะไรบ้าง1เป็นสกุลเงินที่โอนง่ายนะครับเสียค่าใช้จ่ายในการโอนเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยนะครับในถ้าย้อนยุคไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเอาใกล้ๆ10ปีที่แล้วหรือ13ปีที่แล้วก่อนบิตคอยจะเกิดก่อนคริปโตเคอเรนซีจะเกิดธนาคารเนี่ยได้กินเงินในระบบการโอนเงินระหว่างประเทศของชาวโลกเป็นจำนวนมากถึงแม้ว่าย้อนหลังไปเมื่อประมาณ 13-15 ปีที่แล้ว Western Union มีตัวเลขที่เปิดเผยมาว่า Western Union นะครับได้กำไรจากการทำธุรกรรมทางด้านการเงินในเรื่องการโอนเงินระหว่างประเทศปีละ 30,000 ล้านไม่ใช่ 30,000 ล้านบาทนะ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเห็นไหมครับ
แล้วการโอนเงินไปต่างประเทศเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่า1ค่าธรรมเนียมแพงมาก2ระยะเวลาในการโอนเงินก็นานมากบิตคอยน์มาช่วยแก้ปัญหาในช่วงระยะเวลานั้นทั้งหมดนะครับบิตคอยน์ได้ชื่อว่าเป็นสกุลเงินที่ใช้แก้ปัญหาในเรื่องการทำธุรกรรมทางด้านการเงินนะครับและมีความปลอดภัยสูงทำไมถึงปลอดภัยสูงตั้งแต่มันถือกำเนิดมาจำนวนแรกในปี2009จนปัจจุบันนี้เราเคยได้ยินข่าวไหมครับว่าบิตคอยน์ถูกแฮกเห็นไหมครับแต่สกุลเงินเฟียตมันนี่หรือธนบัตรที่เราถือครองในปัจจุบันเนี่ยเราจะได้ยินข่าวอยู่ทุกๆปีว่ามีลูกค้าหลายๆคนได้ถูกแฮกเงินออกจากบัญชีปีที่แล้วที่ได้ข่าวล่าสุดก็คือพนักงานคนหนึ่งได้ฝากเงินไว้ 50,000 บาทโค้ดจำธนาคารไม่ได้แล้วขอโทษนะครับแต่ได้ถูกชาวต่างประเทศเนี่ยเขาใช้วิธีโอนเงินออกจากบัญชีครั้งละ30บาท50บาทนะจำนวนถึง 3,000 ครั้งจนเกลี้ยงบัญชีจนหมดบัญชีเมื่อต้นปีนี้ที่ผ่านมาธนาคารการเกษตรหรือธกส.พนักงานธนาคารได้แฮกเงินจากบัญชีของลูกค้า2ล้านบาทนะครับลองไปหาข่าวดูเพราะข่าวที่โค้ดพูดมาเนี่ยเป็นเรื่องจริงแต่คริปโตเรนซีหรือบิตคอยน์ไม่มีใครสามารถแฮกได้ไม่มีใครสามารถแฮกข้อมูลของเราไปได้นะครับถ้าเราทำถูกต้องนะครับแล้วตอนนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามีมิจฉาชีพเนี่ยมันคอยจะสร้างเว็บปลอมทางที่ดีที่สุดทำไมโค้ดถึงสร้างลิงก์ทรีแล้วก็เอาลิงก์ที่ใช้สมัครเว็บเครดิตต่างๆติดไว้ในลิงก์ทรีเพราะว่าปลอดภัยต่อพวกเรานะครับปลอดภัยต่อพวกเราถ้าเราไปสมัครอย่างบิตครับอย่างเงี้ยนะครับบิตครับมีข่าวแล้วนะครับว่ามีคนเปิดเว็บปลอมนะครับเปิดเพจปลอมเปิดเว็บปลอมขึ้นมาแล้วให้ลูกค้าสมัครเข้าไปล่าสุดเนี่ยสูญเงินไปประมาณเกือบแสนบาทนะครับกับลิงก์ปลอมประเภทนี้อ่ะมาคุยต่อบิตคอยนะครับจะถูกขุดหมดนะครับจะถูกค้นพบทั้งหมดเลยนะในปี2140นะครับในปี2140หรืออีกประมาณ119ปีข้างหน้าอันนี้เป็นการวิเคราะห์หรือคาดการณ์อาจจะไม่ถึงจะได้บางคนมีคำถามถามว่าแล้วถ้าบิตคอยถูกค้นพบหมดล่ะอันนั้นเป็นเรื่องของการถูกค้นพบหมดเราอยู่ที่ว่านักลงทุนอย่างเราเนี่ยอินเวสเตอร์หรือเทรดเดอร์อย่างเราเนี่ยจะมีโอกาสถือครองกันได้มากน้อยขนาดนะครับถึงวันนั้นเนี่ยบิตคอยเนี่ยจะราคาไม่ต่ำจาก3ล้านบาท 3-5 ล้านบาทนะครับแต่เราไม่ต้องกังวลตรงนั้นเพราะว่าเหรียญลุกล่วงลงมาไม่ว่าจะตอนนี้เหรียญที่มีสำคัญที่น่าเก็บก็คืออีเธเรียมนะครับ Binance นะครับความสำคัญต่างๆแต่ละสกุลเงินเนี่ยเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้แล้วโค้ดจะพูดให้ฟังนะครับนะเข้าใจนะครับหัวข้อนี้ก็อยากจะประดับความรู้ไว้ว่าใครเป็นผู้สร้างบิตคอยน์นะครับนะต่อมานะครับหัวข้อต่อมาก็คือคริปโตเคอเรนซีคืออะไรเรารู้แล้วว่าบิตคอยน์เนี่ยนะครับเป็นบิดาแห่งคริปโตเคอเรนซีของโลกทีนี้เราต้องรู้คำจำกัดความให้ได้ว่าคริปโตเคอเรนซีคืออะไรโค้ดได้พูดไปแล้วว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะครับคริปโตเคอเรนซีมันความสำคัญของมันเนี่ยมันอยู่บนระบบดีเซนทรัลไลซ์คือเป็นระบบศูนย์กลางเป็นระบบที่ไม่มีศูนย์กลางกระจายอำนาจเป็นระบบดีเซนทรัลไลซ์คริปโตเคอเรนซีคือสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทหนึ่งที่ต้องอาศัยการเข้ารหัสโดยคำว่าคริปโตเคอเรนซีหมายถึงการเข้ารหัสส่วนเคอเรนซีหมายถึงสกุลเงินที่ทำให้ถูกเข้ารหัสนั่นเองเข้ารหัสโค้ดขอขยายความตรงนี้นิดหนึ่งนะครับโค้ดได้บอกไปแล้วว่ามิสเตอร์ซาโตชินาคาโมโตะกับกลุ่มนักพัฒนาได้สร้างอัลกอริทึมขึ้นมาชุดหนึ่ง
อัลกอริทึมถ้าจะให้เปรียบเทียบและเข้าใจง่ายๆอัลกอริทึมก็เหมือนกับครูคณิตศาสตร์ครับอัลกอริทึมเนี่ยจะอะไรครับจะผลิตสมการนะครับจะผลิตสมการออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่ให้ผู้ต้องการที่จะถือครองคริปโตเรนซีเนี่ยไปแก้สมการเหล่านั้นสมการเหล่านั้นเนี่ยเปรียบเสมือนโจทย์คณิตศาสตร์นะครับฟังให้ดีนะอัลกอริทึมเปรียบเสมือนครูคณิตศาสตร์นะครับครูคณิตศาสตร์เนี่ยจะออกให้การบ้านเนี่ยมาเยอะมากแล้วเป็นการบ้านที่ยากมากเจ้าสมการเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะแก้สมการได้เองจำเป็นที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์เฉพาะทางนะครับจำเป็นที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์เฉพาะทางในการคำนวณเมื่อแก้สมการเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ผลลัพธ์มาก็จะได้รับบิตคอยจำนวนหนึ่งเป็นรางวัลไม่ใช่แก้สมการแล้วได้บิตคอยเลยนะไม่ใช่นะครับขั้นตอนก็คือเมื่อครูคณิตศาสตร์ให้การบ้านมาหรืออัลกอริทึมได้สร้างสมการออกมานะครับแล้วก็มีการแก้สมการเมื่อเราแก้ได้แล้วเมื่อเราแก้ได้แล้วนะครับก็จะได้รางวัลเป็นคริปโตเคอเรนซีจำนวนหนึ่งนะการที่จะแก้สมการได้นั้นจะต้องใช้คอมพิวเตอร์เฉพาะทางเพราะว่าแต่ละสมการเนี่ยสมองของเราไม่สามารถคำนวณที่จะแก้หาผลลัพธ์ในสมการนั้นได้กุศโลบายที่ซาโตชินาคาโมโตได้ออกมานั้นนะครับ1การใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้สมการหรือเรียกว่าคลาวด์ไมนิ่งหรือการขุดบิตคอยน์นั่นเองหรือขุดคริปโตเคอเรนซี2ใช้วิธีออกกุศโลบายว่าสร้างเกมขึ้นมาเกมแล้วให้พวกเราเนี่ยหรือเด็กๆเนี่ยไปเล่นเกมเมื่อชนะเกมนั้นๆก็จะได้บิตคอยน์เป็นรางวัลคริปโตเคอเรนซีเป็นรางวัลนะครับซึ่งคอนเซ็ปต์เหล่านี้เหรียญมีมหรือเหรียญต่างๆได้ลอกเลียนแบบบิตคอยน์มาทั้งหมดทั้งสิ้นย้อนหลังไปเมื่อปี2009ซาโตชินาคาโมโตได้พยายามทุกวิถีทางที่จะให้ชาวโลกเนี่ยมีโอกาสถือครองบิตคอยน์1การทำคลาวด์ไมนิ่ง2เล่นเกม3ซื้อโดยตรงนะครับปกติแล้วมันจะมีทั้งหมด5วิธีในการถือครองบิตคอยน์นะครับแต่โค้ชจะพูดแค่3วิธีนะอาจจะกลับกันนิดนึงเอาใหม่1ซื้อ2ขุด3เล่นเกมนะครับ3เล่นเกมมีเท่านี้ทีนี้การเล่นเกมก็เปรียบเสมือนการทำคลาวด์ไมนิ่งชนิดหนึ่งเพราะอะไรทำไมโค้ชถึงสรุปอย่างนี้การเล่นเกมทุกๆเกมนะครับจะต้องชนะเมื่อชนะเกมนั้นแล้วเนี่ยถึงจะได้รางวัลเป็นบิตคอยน์แต่พวกเราหารู้ไม่ว่าการเล่นเกมในทุกๆเกมเนี่ยมันเป็นการแก้สมการชนิดหนึ่งโดยการใช้กุศโลบายของการเล่นเกมให้ชนะนั่นเองให้ชนะนั่นเองเพราะนั้นเมื่อคริปโตเคอเรนซีหรือบิตคอยน์นะครับกว่าจะออกมาเป็นบิตคอยน์ได้นั้นจะต้องแก้สมการซะก่อนสมการก็คือตัวเลขชุดหนึ่งที่ถูกเข้ารหัสตัวเลขแต่ละชุดจะมีไม่ต่ำกว่า33ตัวจะเป็นตัวเลขละรหัสนะครับสมการแต่ละสมการที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับแม้กระทั่งคำว่าขอบคุณเมื่อถูกเข้าสมการแล้วจะมีตัวเลขคำฟังให้ดีนะครับคำว่าขอบคุณเมื่อเอาอักษรตัวนี้ไปเข้าสมการแล้วเนี่ยจะมีตัวเลขและตัวอักษรรวมกันมากกว่า40ตัวคำว่าขอบคุณตัวเดียวนะเพราะฉะนั้นทุกประโยคหรือทุกถ้อยคำที่ถูกบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์สามารถนำมาเข้าสมการได้ทั้งหมดทั้งสิ้นและคริปโตเคอเรนซีจึงได้ถูกออกแบบมาว่าเป็นสกุลเงินที่ถูกเข้ารหัสฟังให้ดีนะครับแล้วรู้ได้ยังไงล่ะถึงจะเป็นสกุลเงินที่ถูกเข้ารหัส
อย่าเพิ่งงงนะซาโตชินาคาโมโตะนะครับซาโตชินาคาโมโตะโค้ดบอกแล้วไงว่าสร้างย้อนหลังนิดหนึ่งสร้างอัลกอริทึมตั้งแต่ปี2009นะครับแล้วได้เคลื่อนย้าย Data นะครับ Data จำนวนนั้นน่ะก็คือ1สมการ Data ทั้งหมดนะครับ Bitcoin ทั้งหมด 10,000 เหรียญที่โอนไปให้นักพัฒนานั่นคือจำนวนสมการทั้งหมด 10,000 สมการที่ถูกแก้แล้วที่ถูกแก้แล้วนะครับทีนี้1สมการก็เปรียบเสมือน1 Dataทำไมมันถึงมีความสำคัญไอ้คำว่า Data ทั้งสองท่านบอกว่าโค้ดผิดหรือเปล่าผิดหรือเปล่าเพราะว่า Data เนี่ยใครเคลื่อนย้ายก็ได้แต่ความสำคัญของคริปโตเคอเรนซีมันมีแบบนี้ครับจะเปรียบเทียบว่าถ้าอ้อยนะครับจะส่งรูปถ่ายมาให้โค้ดนะครับส่งรูปถ่ายมาให้โค้ดรูปถ่าย1รูปเปรียบเสมือน1 Data หรือ1ข้อมูล Data แปลว่าข้อมูลแต่เวลาอ้อยส่งมาเนี่ยอ้อยก็สามารถส่งให้ไปให้บุญดกหรือส่งให้เพื่อนๆได้อีกแต่ในหลักการของซาโตชินาคาโมโตะทำแบบเดียวกันแต่เมื่อ Data จำนวนนั้นส่งออกไปแล้ว1ชุด Data ที่ถูกส่งออกไป1ชุดแรกไม่สามารถที่จะส่งออกไปอีกได้เลยมันถึงมีความสำคัญว่าไอ้ data จำนวนนั้นมันถึงมีค่าขึ้นมาเพราะว่า data จำนวนนั้นไม่สามารถส่งออกจากแหล่งที่ส่งไปแล้วได้อีกยกตัวอย่างว่าถ้าอ้อยส่งรูปไปให้บุญหยกนะครับอ้อยไม่สามารถส่งรูปใบนั้นมาให้โค้ดได้อีกเห็นไหมครับเพราะนั้นรูปนั้นบุญหยกสามารถส่งต่อได้ไหมได้สามารถส่งกลับมาได้ไหมได้แต่เมื่อส่งไปหาใครแล้วไม่สามารถส่งได้อีกมันจะแตกต่างกับ database จำนวนอื่นๆที่มีอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของธนาคารทั่วๆไปเพราะนั้นคริปโตเคอเรนซีจึงมีคำจำกัดความว่าเป็นสกุลเงินที่ถูกเข้ารหัสนะพูดมาจะเยอะแยะเนี่ยมีแค่นี้เองนะครับคริปโตเคอเรนซีคือสกุลเงินที่ถูกเข้ารหัสทำไมโค้ดถึงต้องอธิบายแบบนี้เพราะว่าถ้าพวกเราฟังแล้วเข้าใจแล้วสามารถถ่ายทอดได้แน่นอนวันหนึ่งจะต้องมีคนถามว่าอ้อยคริปโตเคอเรนซีคืออะไรอ้อยจะตอบว่ายังไงคริปโตเคอเรนซีก็คือสกุลเงินสกุลหนึ่งที่ถูกเข้ารหัสค่ะแค่นั้นพอแต่คนที่ถามยังไม่พอแล้วไอ้สกุลเงินที่ถูกเข้ารหัสเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นยังไงก็คือเป็นระบบที่มาซัพพอร์ตในด้านความปลอดภัยให้กับเจ้าของเงินนะคะประมาณนั้นไหมคะได้อันนี้คือตอบตามความเข้าใจเข้าใจไหมบุญจบเข้าใจไหมนะครับเข้าใจครับแต่ขอให้รู้แค่ว่าให้รู้แค่ว่าคริปโตเคอเรนซีคือสกุลเงินที่ถูกเข้ารหัสพอแล้วนะครับเพราะว่าพูดมากพวกเราไม่ใช่โค้ดถูกไหมครับอย่างโค้ดเนี่ยต้องจำเป็นต้องอธิบายให้เราฟังมากๆให้ชัดเจนว่าสกุลเงินคริปโตที่มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะอัลกอริทึมเนี่ยพูดง่ายๆพูดทับศัพท์ง่ายๆให้จำไว้เลยนะว่าอัลกอริทึมเนี่ยมันมีหน้าที่ที่จะสร้างสมการออกมาสร้างสมการออกมานะครับเพราะว่าไอ้เจ้าบิตคอยเนี่ยหรือคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันไม่สามารถจับต้องได้นะครับมันไม่สามารถจับต้องได้ถึงมันไม่สามารถจับต้องได้แบบนี้อันนี้คือเหรียญจำลองนะครับโค้ดมีเหรียญจำลองเยอะแยะเลยหลายๆสกุลเงินนะแต่มันเป็นแค่เหรียญจำลองให้เราเห็นแต่บิตคอยไม่สามารถหรือคริปโตเคอเรนซีไม่สามารถจับต้องได้นะครับนะคริปโตเคอเรนซีคืออะไรพวกเราทราบแล้วนะครับว่าคริปโตเคอเรนซีคืออะไรคุณโยมคือสกุลเงินที่เข้าละที่ถูกเข้ารหัสได้เท่านั้นถูกนั้นเท่านั้นพอใครเป็นผู้สร้างบิตคอยซาโตชินาคาโมโตะ
ใช่ใช่ครับโอเคสนใจดีมากแยกกันต่อถามคุณหยกว่าอัลกอริทึมถูกสร้างมาปีไหนปี2009ครับผมอัลกอริทึมถูกสร้างมาปี2008นะครับ2008แต่ใช้ปี2009ใช่ไหมครับใช่ถูกเคลื่อนย้ายถูกเคลื่อนย้ายหรือถือกำเนิดขึ้นมาจำนวนแรกนะครับเราใช้คำว่าถือกำเนิดขึ้นมาจำนวนแรกในปี2009แต่อัลกอริทึมเนี่ยอัลกอริทึมมีหลักฐานชัดเจนว่าอัลกอริทึมเนี่ยถูกสร้างมาในปี2008เขาสร้างอัลกอริทึมมาก่อนแล้วเขาทดลองเคลื่อนย้าย data มา1ปีเต็มๆกว่าที่จะประกาศออกมาว่าการเคลื่อนย้าย data ที่ไม่สาเป็นข้อมูลที่ย้ายโอนจากต้นทางไปหาปลายทางโดยที่ต้นทางไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้าย data ชุดนี้ได้อีกเป็นผลสำเร็จเมื่อวันที่9เดือนวันที่9เดือนมกราคมปี2009นะครับคอยจำนวนแรกหรือคริปโตเรนตี้จำนวนแรกถือกำเนิดขึ้นมาปี2009นะครับผ่านนะครับครับหัวข้อต่อมานะครับเราจะเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของบล็อกเชนนะครับบล็อกเชนมีความสำคัญอย่างไรในระบบ decentralized หรือระบบที่ไม่มีศูนย์กลางการควบคุมนะครับระบบที่ไม่มีศูนย์กลางการควบคุมหรือเป็นระบบที่กระจายอำนาจนะครับแบบกระจายศูนย์กลางอำนาจบางคนอาจจะถามว่าเฮ้ยมันกระจายศูนย์อย่างเงี้ยมันเป็นยังไงแล้วทีเนี้ยข้อมูลของพวกเราเนี่ยแล้วมันจะปลอดภัยได้ยังไงฟังดูให้ดีนะครับบล็อกเชนเปรียบเสมือนเอาฟังง่ายๆแบบชาวบ้านเปรียบเสมือนว่าถ้าเราไปที่ธนาคารไปที่ธนาคารพนักงานธนาคารจะออกอะไรให้บ้างครับจะออกสมุดบัญชีธนาคารใช่ไหมครับทีนี้สมุดบัญชีธนาคารมีไว้เลือกเพื่ออะไรเพื่อการบันทึกการทำธุรกรรมไม่ว่าจะโอนเข้าโอนออกนะครับ เราจะกู้ธนาคารเราจะใช้หนี้ธนาคารนะเราก็ต้องให้ธนาคารเป็นผู้บันทึกแล้วตัวเลขต่างๆที่เราจะเห็นได้ทุกครั้งก็เมื่อเราไปอัพสมุดนะครับเช่นเดียวกันบล็อกเชนมีหน้าที่ในการบันทึกการทำธุรกรรมนะแต่การทำบันทึกการทำธุรกรรมต่างๆเราไม่จำเป็นต้องอะไรครับต้องใช้ศูนย์กลางการควบคุมหรือใช้พนักงานธนาคารที่คอยช่วยเหลือเราทุกๆครั้งที่โค้ดโอนเงินไปให้บุญยกนะครับโค้ดโอนบิตคอยไปให้อ้อยนะโค้ดจะต้องมีบล็อกเชนก่อนแล้วบล็อกเชนนั้นได้มายังไงครั้งที่เราสมัครเว็บเทรดนะครับหรือคริปโตเอ็กซ์เชนหรือคริปโตวอลเล็ตเราก็จะได้อะไรครับได้บล็อกเชนมาโดยอัตโนมัติไม่รู้แหละเราซื้อขายสกุลเงินใดๆก็แล้วแต่เราจะมีบล็อกเชนสกุลเงินนั้นๆมาโดยอัตโนมัติแต่บางคนไม่รู้บางคนเทรดอย่างเดียวนะครับบางคนซื้อขายแลกเปลี่ยนอย่างเดียวในแต่ละคริปโตเอ็กซ์เชนจะมีการบันทึกการทำธุรกรรมของเราในทุกๆบล็อกในทุกๆเชนหรือทุกสกุลเงินที่เราเปิดเป็นระบบดีเซนทรัลไลซ์มาดูภาพนะครับนะภาพที่เป็นเห็น data สีฟ้าๆเนี่ยเห็นไหมโค้ดบอกแล้วว่าโค้ดบอกแล้วว่าคริปโตเรนซีเนี่ยมันก็เปรียบเสมือน data นะครับทุกครั้งที่เราโอนเงินเนี่ยมันก็จะโอนเงินไปด้วยเชนที่มีการเชื่อมต่อยงใหญ่เนี่ยรูปสีฟ้านี่นะครับทีนี้ความชัดเจนอยู่ที่ตรงนี้เอาตรงๆเลยเรื่องบล็อกเชนนะครับบล็อกขอโทษบล็อกเปรียบเสมือนบล็อกสี่เหลี่ยมที่เราเห็นเนี่ยคำว่าเชน
หมายถึงห่วงโซ่ที่โยงใยซึ่งกันและกันนะครับในทั่วโลกเนี้ยเห็นไหมในรูปสีฟ้าเนี่ยจะมีบล็อกเชนที่โยงใยเข้าหากันเยอะแยะมากมายไปหมดเดี๋ยวเรามาดูความสำคัญกันนะครับว่าแต่ละบล็อกแต่ละเชนเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะครับสมมุติว่าโค้ดเป็นบล็อก A นะครับแล้วก็บุญหยกเป็นบล็อก B นะครับแล้วก็อ้อยเป็นบล็อก C นะครับอ้อยเป็นบล็อก C นะโค้ดนะได้ขอยืมเงินบุญหยกนะเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาทแต่โค้ดบอกว่าขอใช้เป็นบิตคอยน์ได้ไหมนะครับบุญหยกบอกโอเคนะครับนะขอเป็นบิตคอยน์ได้ไหมบุญหยกบอกได้ครับโค้ดนะบุญหยกก็โอนเงินมาหาโค้ดนะครับบุญหยกโอนเงินมาหาโค้ดเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาทนะครับ 10,000 บาททีนี้ถึงเวลาใช้คืนนะครับบุญหยกอย่างนี้นะครับเราก็ซื้อขายเอ้ยเราขอโทษเดี๋ยวโค้ดก็จะโอนเงินคืนให้นะก็โอนเป็นบล็อกเชนแล้วก็โอนเป็นบิตคอยน์เหมือนเดิมโค้ดก็จะโอนเงินกลับมาเมื่อถึงเวลาที่กำหนดนะโอนเงินกลับมาเมื่อถึงเวลาที่กำหนดแต่ปรากฏว่ามีข้อผิดพลาดอะไรก็ไม่รู้นะครับบุญหยกบอกว่าโค้ดที่โอนมาเนี่ยมันมีแค่ 8,500 เท่านั้นนะโค้ดก็คานเอ้ยจริงเหรอโค้ดไปให้หนึ่งหมื่นนะลองดูใหม่สินะครับลองดูใหม่สิไม่อ่ะโค้ดมาให้โอนมาให้แค่ 8,500 เท่านั้นเองนะครับโค้ดก็โอนมาให้แค่ 8,500 เท่านั้นเองนะทีนี้โค้ดบอกว่าเอ้ยลองดูโค้ดตั้งใจจะโกงอ่ะนะครับโค้ดตั้งใจจะโกงอ่ะโค้ดก็ไปแก้ไขในบล็อกเชนของตัวเองว่าได้โอนไปแล้ว 10,000 นะครับ 10,000 นะแต่ในบัญชีของบุญหยกมันไปแค่เท่าไหร่ครับ8,500 8,500 นะทีนี้ถ้าเป็นบัญชีธนาคารโดยทั่วๆไปมันทำได้ไหมครับทำได้จริงๆนะครับแต่อย่างนี้บุญหยกบอกว่าเอาอย่างนี้นะครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมจะขอถามอ้อยก่อนว่าโค้ดโอนมาเนี่ยให้ผมเนี่ย 10,000 หรือ 8,500 นะคุณยงก็ไปถามอ้อยนะครับนะอ้าวคุณอ้อยช่วยดูหน่อยในช่วงเวลานั้นน่ะเนี่ยเลขบัญชีเท่านี้นะครับเท่านี้นะนะมีการทำธุรกรรมมีการโอนเงินเข้ามาเนี่ย 10,000 หรือ 8,500 อ้อยเขาก็ดูอ้อยก็เจอตัวเลขนี้ครับอะไรเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการทำธุรกรรมนะครับไม่ว่าจะโค้ดโอนไปหาบุญหยกหรือบุญหยกจะโอนกลับมาหาโค้ดนะครับทุกบล็อกเชนรับทราบทุกบล็อกเชนมีการบันทึกโดยอัตโนมัติการแก้ไขอาจจะแก้ไขได้บล็อกเดียวแต่อีก4บล็อกที่เห็นไม่สามารถแก้ไขได้เห็นไหมครับไม่สามารถแก้ไขได้เลยเอ้าแล้วอย่างนี้มันปลอดภัยได้ไงปลอดภัยครับปลอดภัยเพราะอะไรเพราะว่าเราเห็นแต่ที่อยู่หรือในภาษาของคริปโตเคอเรนซีเขาเรียกว่าแอดเรสหรือถ้าเป็นภาษาธนาคารทั่วไปก็คือเลขบัญชีนั่นเองเราจะเห็นเลขบัญชีโค้ดบอกแล้วว่าบุญหยกสงสัยว่าโค้ดเนี่ยโอนผิดแน่นอนเลยแต่ไม่กล้าเถียงโค้ดไงก็เลยไปถามอ้อยอ้อยก็ยืนยันมานะครับแล้วอ้อยก็ยืนยันมาหาโค้ดว่าโค้ดคะโค้ดโอนผิดนะโค้ดโอนไปแค่8,500นะเฮ้ยจริงเหรอแต่
ไม่แต่ของโค้ชโอนไปหมื่นอ่ะไม่อ่ะของอ้อยก็ยืนยันว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยจากบัญชีนี้ถึงบัญชีนี้8,500นะครับโอเคไม่เป็นไรงั้นการแก้ไขได้แต่ตัวเลขเนี่ยตัวเลขหรือจำนวนเงินที่จะต้องชำระหรือชดใช้ให้เต็มจำนวนนะครับนั่นคือโค้ชจะต้องโอนใหม่โอนอีกเท่าไหร่ครับโอนไปอีก1,500โอนไปอีก1,500ถึงจะครบจำนวนเต็มนะครับตักกะในนี้หมายความว่าทุกการทำธุรกรรมนะครับไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่บล็อกใดบล็อกหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่บล็อกใดบล็อกหนึ่งนะทุกบล็อกที่เห็นในโลกนี้จะเป็นตัวบันทึกการทำธุรกรรมทั้งหมดเลยนั่นหมายความว่าการทำธุรกรรมในแต่ละครั้งในโลกของคริปโตเรนซีจะมีการตรวจสอบและมีการยืนยันมีการรับรองในทุกๆบล็อกโดยอัตโนมัตินะครับในทุกๆบล็อกโดยอัตโนมัตินั่นหมายความว่าโค้ดถึงแม้จะแก้ตรงนี้ได้แต่โค้ดไปแก้ที่บุญหยกได้ไหมไม่ได้โค้ดมาแก้ที่ของอ้อยได้ไหมไม่ได้หรือของใครก็แล้วแต่ในโลกนี้ใช่โค้ดไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขได้เพราะนั้นการทำธุรกรรมในบล็อกเชนบอกไว้เลยว่าการทำธุรกรรมทุกๆครั้งไม่สามารถแก้ไขได้นั่นเป็นความสำคัญของบล็อกเชนที่ซาโตชินาคาโมโตะใช้บล็อกเชนในการบันทึกการทำธุรกรรมทุกๆครั้งเพราะว่าซาโตชินาคาโมโตะได้คำนึงถึงความปลอดภัยนะครับถึงความปลอดภัยและป้องกันการแฮกเรามาดูลักษณะนะครับของการทำธุรกรรมกัน3คนนะแต่เจ้าบล็อกเนี้ยเป็นบล็อกนิรนามซึ่งบล็อกไหนก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นมาในโลกนี้เราไม่สามารถทราบได้เลยว่าใครเป็นเจ้าของบล็อกจะทราบได้ว่าบางคนอาจจะถามว่าอ้าวก็นี่ไงที่บุญหยกเขาบอกว่าเนี่ยเลขบัญชีเนี่ยเป็นของโค้ดไงนะครับนั่นเพราะในช่วงเวลานั้นนะครับในช่วงเวลานั้นมันฟิกเวลาว่าโค้ดได้โอนเงินไปหาบุญหยกบุญหยกถึงจะรู้ว่าเลขบัญชีนี้เป็นของโค้ดแต่ตามสแตนดาร์ดโดยทั่วไปเนี่ยถามว่าเจ้าบล็อกนิรนามเนี่ยสามารถรู้เลขบัญชีของโค้ดได้ไหมไม่ได้บล็อกนี้จะรู้เลขบัญชีของอ้อยได้ไหมหรือเลขวอลเล็ตของอ้อยได้ไหมไม่ได้ถึงรู้ว่าบล็อกเนี้ยนะบล็อกเนี้ยมันโอนบิตคอยไปให้บุญหยกนะครับ5บิตคอยนะเฮ้ยไอ้เลขบัญชีนี้เว้ยไอ้เลขนี้เว้ยมันโอนไปต้องเยอะโอ้โหมันรวยนะโอนไปต้อง5บิตคอยในช่วงเวลานั้นแต่โค้ดก็ไม่สามารถรู้ได้เพราะว่าถ้าอ้อยไม่บอกว่าเลขบัญชีของอ้อยบัญชีอะไรเพราะว่าอะไรครับในแต่ละบัญชีหรือในแต่ละเลขชุดที่เข้าสมการไว้ไม่มีชื่อ ID ไม่มีเจ้าของบล็อกแต่ละบล็อกรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับรู้ได้ด้วยตัวเองแต่คนอื่นไม่รู้ปลอดภัยหรือยังเห็นไหมครับปลอดภัยหรือยังนะทีนี้ความโปร่งใสล่ะความโปร่งใสก็คือเราจะเห็นไงเราจะเห็นว่าเฮ้ยบัญชีนี้เว้ยโอนไปที่นี่5บิตคอยน์เว้ยนะครับโอนไปที่นี่5บิตคอยน์เวลาเท่านั้นนะนู่นบัญชีของใครแล้วโอนไปให้ใครก็ไม่รู้นะครับแต่โค้ดรู้แล้วไงว่าโค้ดเคยโอนไปให้แอดเดรสนี้หรือที่อยู่นี้ถูกไหมครับแต่โค้ดไม่รู้หรอกว่าคนที่โอนมาหาบุญหยกนี่คืออ้อยเพราะโค้ดไม่รู้เลขบัญชีของอ้อยเห็นไหมครับอย่าเพิ่งสับสนนะเพราะฉะนั้นบล็อกเชนจึงมีความสำคัญก็คือ1ใช้เป็นตัวบันทึกการทำธุรกรรม 2. มีการยืนยันได้โดยบล็อกแต่ละบล็อกโดยอัตโนมัติ 3. โปร่งใสสามารถตรวจสอบไ
ฟังให้ดีนะนะ4มีความปลอดภัยไม่สามารถแฮ็กได้หรือไม่สามารถโจรกรรมได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีความโปร่งใสโกงกันเองก็ไม่ได้โค้ชบอกว่าบุญหยกโค้ชโอนไปให้หมื่นหนึ่งนะเอาโค้ชลงไปบุญหยกบอกโค้ชลงไปถามอ้อยเลยครับอ้อยเขายืนยันมากับผมเนี่ยในช่วงเวลานั้นนะโค้ชโอนมาแค่ 8,500 เองเห็นไหมทุกอย่างสามารถยืนยันได้อย่างโปร่งใสโดยใช้ตัวเลขชุดนะครับตัวเลขที่ถูกเข้าสมการเป็นตัวเลขของบล็อกเชนแต่ละบล็อกที่เราถือครองนะครับที่เราเปิดหรือเราใช้อยู่เราใช้สกุลเงินนั้นๆอยู่ไม่ว่าจะเป็น Bitcoin Ethereum Binance นะครับ Litecoin Dogecoin อะไรก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่มันจะต้องมีบล็อกเชนเป็นของตัวเองทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับก็ให้จำไว้ว่าความสำคัญของบล็อกเชนก็คือ1บันทึกการทำธุรกรรมนะครับ2มีการบันทึกมีการยืนยันการทำธุรกรรมโดยได้อัตโนมัตินะครับ3มีความปลอดโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้4มีความปลอดภัยไม่สามารถแฮ็กได้นะครับจำไว้บล็อกเชนมีความสำคัญตามที่โค้ดได้สอนให้พวกเราทราบนะครับตรงนี้มีคำถามไหมมีใครสงสัยอะไรไหมไม่มีครับไอ้สงสัยอะไรไหมไม่มีค่ะเก่งแล้วมีใครสงสัยเลยนะเก่งนี่คือคนสอนคนสอนเก่งค่ะอวยตัวเองกับอวยตัวเองนะครับอ่ะทบทวนกันสักนิดนึงนะครับทบทวนกันสักนิดนึงผมจะถามอ้อยว่าใครเป็นผู้สร้างบิตคอยน์ซาโตชินาคาโมโตะค่ะจะถามมุนหยกว่าบิตคอยน์จำนวนแรกออกมาเมื่อปีไหนเมื่อวันที่9เดือนมกราปี2009ครับคนตอบคนถามเวลาถามไปในคนถามมันจะลุ้นนะว่าคนตอบจะตอบถูกไหมนะครับถามอ้อยนะครับว่าคริปโตเคอเรนซีคืออะไรคริปโตเคอเรนซีคือสกุลเงินที่ถูกเข้ารหัสค่ะถูกต้องถามบุญโยกคำถามนี้ยากหน่อยบล็อกเชนมีความสำคัญอย่างไรบล็อกเชนมีความสำคัญคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำอะไรขึ้นมามันระบบของมันจะเรคคอร์ดเข้ามาในบล็อกของมันแล้วก็สามารถที่จะมันจะเป็นออโต้เมมโมรีแล้วก็โปร่งใสแล้วก็ไม่สามารถที่จะแฮกได้โอเคถือว่าเป็นการตอบคำถามคุณความเข้าใจเดี๋ยวขออนุญาตรับโทรศัพท์อีกฮัลโหลครับอะไรรู้ไหมแองคอร์เซ็นเตอร์ไอเบื่อมากกับประเทศไทยแล้วก็กระทรวงดิจิทัลหรือ ICT ของเราเนี่ยไม่รู้มีไว้ทำไรนะระบายนิดนึงคนไทยเจอทุกวันไอ้ก็จริงยังมุนหยกแล้วคนไทยเนี่ยอย่างพวกเรารู้ไงแล้วคนที่ไม่รู้ล่ะตกเป็นคอนเซ็นเตอร์แบบล้มมีเยอะมากนะครับอ่ะหัวข้อต่อมานะครับหัวข้อต่อมาก็เป็นการเตรียมตัวเป็นเทรดเดอร์หรือเป็นนักลงทุนนั่นเองหรือเดี๋ยวโค้ชจะต้องเปลี่ยนใหม่ละนะครับหัวข้อนี้เป็นหัวข้อเขาเรียกว่ากฎเหล็กของการเป็นเทรดเดอร์มีทั้งหมดด้วยกัน4ข้อข้อ1ความรู้เกี่ยวกับสกุลเงินข้อ2แนวคิดหรือ mindset ข้อ3ยอมรับความเสี่ยงได้ข้อ4ควบคุมความโลภได้ทำไมถึงจะต้องมีกฎ4ข้อแบบนี้เริ่มต้นจากข้อ1การที่เราจะเทรดสกุลใดสกุลหนึ่งนะครับการที่เราจะเทรดสกุลใดสกุลหนึ่งบอกได้เลยว่าถ้าเราไม่มีความรู้มันก็เปรียบเสมือนอะไรครับมันก็เปรียบเสมือนว่าเราเข้ามาเทรดหรือเราเข้ามาซื้อสกุลเงินเนี่ยตามกระแสหรือตามความโลภนะครับขอโทษที่ต้องพูดตรงๆแบบนี้ตามความโลภ
หัวใจของการเป็นเทรดเดอร์หรือกฎเหล็กของการเทรดเดอร์หนึ่งสกุลเงินที่เราจะเข้าเทรดเราจะต้องรู้พื้นฐานรู้ไวท์เปเปอร์รู้แพลตฟอร์มรู้ฮิสตอรี่หรือรู้ประวัติศาสตร์ของสกุลเงินนั้นๆเพื่ออะไรครับ1ความมั่นใจ2แน่ๆในความปลอดภัยของเงินที่เราจะต้องลงทุนไปนะครับเราต้องรู้ที่มาที่ไปนะแพลตฟอร์มบอกอะไรแพลตฟอร์มบอกโปรเจกต์ต่างๆถามว่าเฮ้ยแล้วสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีมันมีโปรเจกต์ถูกต้องนะครับทำไมถึงต้องมีโปรเจกต์เขาสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมานะแล้วนักพัฒนาเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาในการสร้างโปรเจกต์ที่น่าสนใจอยู่เสมอนะครับอย่างเหรียญเกมอย่าง Axie Infinity ก็ไปทางเกมนะครับไปทางเกมนะเขาก็พัฒนาให้มีเหรียญลูกในการเล่นเกมไปอย่าง Bitcoin กำลังจะเข้ามาเป็นสกุลเงินหลักในโลกนี้แต่ถามว่าแพลตฟอร์มของ Bitcoin ตอนนี้ยังมีไหมยังมีนะทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการดูประวัติศาสตร์การดูไวท์เปเปอร์ไวท์เปเปอร์บอกอะไรไวท์เปเปอร์บอกถึงวนลูปในแต่ละวันว่าสกุลเงินนั้นนอกเหนือจากบิตคอยน์อีเธอเรียมและไบแนนซ์แล้วเนี่ยสกุลเงินตัวที่เราไปจะไปเทรดเนี่ยมันมีวนลูปใน24ชั่วโมงเนี่ยวนลูปคือการซื้อขายมีการเคลื่อนไหวในแต่ละวันในแต่ละ24ชั่วโมงเนี่ยน่าสนใจไหมไม่ใช่เราจะเข้าไปเทรดวนลูปของมันมีแค่ล้านกว่าบาทหรือวนลูปไม่มีวนลูปเลยโอ้โหแต่กราฟมันขึ้นลงจากนักลงทุนที่เข้าไปเขาทำได้นะครับเขาทำได้คือเขาไปทุ่มเงินซื้อปุ๊บพอมีใครซื้อตามเขาเทขายเขาได้กำไรสบายสบายถ้าเรามีความรู้เหตุการณ์เหล่านั้นมันจะไม่เกิดขึ้นกับเรานะครับนะความรู้จากอะไรเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันในเรื่องการเรียนกราฟเบื้องต้นข้อที่สองนะครับข้อหนึ่งสำคัญมากเลยนะการเทรดไม่ใช่เอาเงินนำนะจำไว้นะอ้อยบุญยงนะครับการเทรดการเป็นเทรดเดอร์ไม่ใช่เอาเงินดำนะเราจะต้องเอาความรู้นำนะครับถ้าเอาความรู้นำเนี่ยความเสี่ยงที่เราใครบอกว่าเสี่ยงเนี่ยเราจะมองเราถ้าเรามีความรู้ปุ๊บความเสี่ยงมันจะเหลือน้อยมากนะครับแต่ถ้าเรามีความเสี่ยงแต่ถ้าเรามีความรู้เนี่ยความเสี่ยงมันจะสูงมากเพราะเราไม่รู้ว่าสกุลเงินนั้นมีโปรเจกต์อะไรมีแพลตฟอร์มอะไรเราไม่รู้เลยเรารู้แต่ว่าเขาเทรดกันได้ตังค์แค่นั้นกูเทรดบ้างกูมีตังค์ถูกไหมเพราะฉะนั้นใครที่เอาเงินนำในตลาดของคริปโตเคอเรนซีบอกได้เลยว่าไปไม่รอดนะครับไปไม่รอดนะข้อ2สำคัญมากแนวคิดหรือ mindset นะโค้ชอาจจะมองโลกสวยว่าโอ้คริปโตเคอเรนซีมองแต่ช่วงเทรนขาขึ้นนะจะต้องได้กำไรเท่านั้นเท่านี้นะพอเทรนขาลงเทรดเดอร์ที่ไม่มีความรู้ส่วนใหญ่จิตตกพอจิตตกเริ่มอะไรครับเริ่มพานิคเริ่มคอร์สจิตละนะเริ่มพานิคต่างๆนานานินทาอาชีพที่ตัวเองลงทุนนะอุ้ยโค้ดพงเพชรเตาหัวหมอกนั้นบอกว่าคริปโตดีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เห็นจะได้เลือกเลยเนี่ยติดดอยอีกแล้วเนี่ยขาดทุนเนี่ยพอซื้อไปลงทุนไปพันหนึ่งนะแล้วพอดูในพอร์ตเหลือ600เอ้าไหนบอกว่ามันจะต้องขึ้นแล้วมันลงแนวคิดเนี่ยนะครับหรือ mindset ถ้าคนไม่มี mindset หรือ mindset เป็นศูนย์อยากเข้าในตลาดคริปโตจริงนะครับไปอะไรอะไปขายกุ้ยช่ายหรือซื้อฉกกล้วยมาแช่เย็นขายทีละแก้วดีกว่านะครับอย่าไปเทรดมัน mindset เป็นเรื่องสำคัญเราต้องเข้าใจว่าตลาดตอนนี้มันอยู่ในเทรนไหนนะถ้ามันอยู่ในเทรนขาลง mindset เราต้องจูดแล้วเฮ้ยมันลงแล้วเว้ยมันลงแล้วทำไงวะถือครองระยะยาวเปลี่ยนจากเทรดระยะสั้นเป็นฝากประจำไปนี่คือคนที่จูน mindset ได้นะครับแต่คนที่จูน mindset ไม่ได้เฮ้ยลงแล้วเว้ยเงินเหลือ600บาทไว้เอาออกก่อนไว้เอาออกก่อนการเทรดคริปโตเคอเรนซีแบบสปอร์ตนะครับส่วนใหญ่จะขาดทุนหรือชิบหายเพราะตัวเองเพราะ1ไม่มีความรู้2ไม่มี mindset อันนี้คือเรื่องสำคัญข้อ3คือยอมรับความเสี่ยงได้นี่ไงนะครับเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะอุ้ยโลกสวยเห็นคนอื่นเขาเทรดได้เงินเยอะแยะเลยนะลงไป1,000หรือ600ไม่เอาแล้วเว้ยรับไม่ได้เว้ย
ถอนเงิน600มายอมเสีย400เริ่มยอมรับความเสี่ยงไปได้แล้วทุกการลงทุนมีความเสี่ยงข้อ3เนี่ยเราต้องทำความใจเข้าใจมากๆนะครับถึงจะลงเข้ามาซื้อสกุลใดสกุลหนึ่งนะสัก50บาทสัก100นึงถ้าเราไม่มีความรู้เงินจำนวนเท่าใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะหลักร้อยไม่ว่าจะหลัก10หรือหลักแสนถ้าไม่มีความรู้แล้วเรายอมรับความเสี่ยงไม่ได้มันเสี่ยงด้วยกันทั้งหมดนะครับความเสี่ยงเท่ากันไหม50บาทกับ100,000ความเสี่ยงเท่ากันไหมอ้อยมันแตกต่างกันที่จำนวนเงินเท่านั้นถูกไหมอ้อยค่ะเท่ากันค่ะแต่ความเสี่ยงมันเสี่ยงเท่ากันข้อ4สุดท้ายเลยเนี่ยคือการควบคุมความโลภคนไทยนะครับกระโดดเข้าตลาดคริปโตเคอเรนซีตั้งแต่ช่วงต้นปี63นะแล้วคนทั้งโลกเลยมานิยมเทรดคริปโตเคอเรนซีมากที่สุดเลยในช่วงปี64นั่นหมายความว่าช่วงปี63และ64อยู่ในช่วงอะไรครับวิกฤตโควิด19ต้อง work from home ออกไปไหนไม่ได้จะต้องหาวิธีหนทางใดหนทางหนึ่งทีนี้มันไปเข้าทางใครครับเข้าทางพวกเทรด forex เข้าทางพวกเทรด future ซึ่งมันเป็นการพนันทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับเอาความโลภนำนะเอ้าเดี๋ยวมาเรียนกับโค้ชนี่การันตีเลยวันละ 30% เป็นไปไม่ได้ที่จะเทรดคริปโตเคอเรนซีได้เงินแบบมั่นคงได้เงินแบบเสถียรวันละ 30% เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในลักษณะนี้ถ้ามีโค้ชคนไหนชวนเราเข้าไปเรียนเราการันตีว่าวันละ 30% ได้แน่ๆ นะครับช่วงเทรนขาลงเนี่ยถ้าใครอยู่ใน TikTok จะเห็นว่าไอ้โค้ดที่ออกมาประชาสัมพันธ์หรือออก TikTok มาเนี่ยมันหายหัวไปไหนหมดเห็นไหมครับในเทรนขาลงตอนนี้มีโค้ดหัวหงอกหัวดำไม่กี่คนนะที่ออกมาให้ความรู้แล้วเป็นกำลังใจกับเทรดเดอร์นะเพราะหลายๆคนก็ต้องฟังเพลงของอะไรอ่ะฟังเพลงของไอ้ที่มันอะไรอ่ะอะไรนะต้องกินหมูกระทะอยู่บนดอยเนี่ยโค้ดก็เป็นคนหนึ่งนะครับฟังเพลงของสิงโตแอดมินบอกแล้วฟังเพลงของสิงโตนะครับซึ่งเทรดเดอร์กับการติดดอยมันอยู่คู่กันมาตลอดให้เก่งยังไงก็แล้วแต่เก่งในระดับปรมาจารย์เขียนคราฟในประเทศไทยถามว่าติดดอยไหมลองไปถามดูสิดอยทุกคนโค้ดจูนนะครับเป็นคนหนุ่มไฟแรงเทรดพอร์ตหลักล้านติดดอยไหมติดดอยโค้ดเดชากรนะครับที่ไลฟ์ทุกวันติดดอยไหมแน่นอนนะครับโค้ดทุกคนอย่าลืมว่าโค้ดนะครับไม่ใช่หมอดูจะได้ทำนายว่าเฮ้ยอีก3นาทีข้างหน้าสกุลเงินตัวนี้จะติดดอยได้จะเทรดนะครับนะความการควบคุมความโลภข้อ4ถ้าเราไม่มีข้อ4ในใจมันเหมือนลิปเปเปอร์ที่ลบข้อ1ข้อ3ออกหมดเลยนะโค้ชสอนไว้ว่าต้องมีความรู้เกี่ยวกับสกุลเงินนะมี mindset ต้องยอมรับความเสี่ยงได้พอเข้าไปดูสมมุติเข้าไปดูกระดานเทรดโอ้โหบิดครับมันกำลังพุ่งขึ้นนะทะลุแนวต้าน2แนว3แนวแล้วโอ้ยเดี๋ยวมันจะต้องขึ้นถึง5 600กระโดดเข้าไปเลยทุ่มเงินเข้าไปโยกพอปล่อยมือปุ๊บเป็นไงครับทุกสกุลเงินมันติดล่มชูชีพไว้ข้างหลังมันขึ้นได้แล้วมันก็ลงได้แต่ทุกๆสกุลเงินไม่มีลงตลอดไปและไม่มีขึ้นถาวรมีลงก็ต้องมีขึ้นมีขึ้นก็ต้องมีลงจำไว้ให้ดีนะครับจำไว้นะครับกฎนะครับหรือหัวใจการเป็นเทรดเดอร์คือ1ความรู้2แนวคิดหรือ mindset3ยอมรับความเสี่ยงได้4ควบคุมความโลภได้นะครับพวกเราจะต้องท่องไว้อยู่เสมอในทุกๆสกุลเงินอย่าเทรดห้ามเทรดตามกระแสหรือพออยู่ในไลน์กลุ่มของโค้ชนะไม่ว่าจะต่อยหรือซาร่าแล้วซาร่าก็เทรดเก่งมากครับซาร่าเริ่มจากศูนย์เลยนะมาเจอโค้ชนี่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับเมื่อเดือนมีนาเนี่ยเขาเทรดมา3เดือนมกราคมพฤศจิกายนเขาได้กำไรไป 70,000กำไรไป 70,000 นะครับจากเงินที่เขาเหลืออยู่ 20,000 บาทไอ้ 2,000 บาทนะ
เขาเป็นคนที่แบบสนใจและใส่ใจในทุกรายละเอียดนะครับจำไว้นะครับ4ข้อนี้คือหัวใจการเป็นเทรดเดอร์เดี๋ยวท้ายชั่วโมงโค้ชจะถามนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับไปโอเคทีนี้เราก็มารู้จักเว็บเทรดที่น่าเชื่อถือในประเทศไทยนะครับมี4เว็บเทรดด้วยกันนะก็มี1 Bitkub 2 Bitplaza 3 Tipmex 4 StarPro นะครับถ้าใครมี Bitkub ไปแล้วอีก4ต้องไปสมัครไว้นะครับนะเพราะว่าอะไรทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงถ้าเรามีBitkubอยู่อนาคตเราไม่มีใครรู้นะครับแต่ถามว่าBitkubมีโอกาสลงไหมไม่มีทางนะครับโดยเฉพาะโปรเจกต์ของBitkubเนี่ยท็อปเป็นคนขยันท็อปเจ้าของBitkubนะครับ CEO ของBitkubเนี่ยเขาวางรากฐานให้กับคนไทยนะครับจนป๋าสนธิออกมาบอกว่าBitkubเนี่ยเป็นบ่อนคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไม่รู้ใครเคยฟังหรือเปล่านะครับนั่นบอกตรงๆว่าป๋าโชโง่นะครับป๋าโชโง่ไม่ใช่โค้ดเป็นคริปโตจ๋าเป็นโค้ดแล้วเจ้าคริปโตจ๋านะนะครับถ้าคนมีความรู้จะเข้าใจนะครับถ้าคนมีความรู้จะเข้าใจBitkubลงพื้นฐานในระดับอุดมศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยนะครับมีคอร์สสอนพิเศษในเรื่องการในเรื่องคริปโตเคอเรนซีโดยตรงนะครับในเรื่องอุดมศึกษาบางโรงเรียนเนี่ยโค้ดเดชากรก็พูดได้ฟังแล้วว่ามีทุกวันพฤหัสที่โค้ดเดชากรจะต้องไปสอบนะเพราะนั้นเว็บที่เปิดขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่เขาจะล้มยากมากเพราะอะไรยิ่งคนเข้าไปโอนเงินเข้าไปซื้อขายแลกเปลี่ยนวันหนึ่งเอาพูดกันแบบเบาๆนะครับวันหนึ่งมีคนเข้าไปซื้อขายแลกเปลี่ยน 1,000 คน 1,000 คนนี่เขากินเฉพาะค่าธรรมเนียมนะครับเดือนหนึ่งเนี่ยBitkubมีกำไรจากได้ค่าธรรมเนียมเนี่ยล่าสุดน่าจะอยู่ที่ 5,000 ล้านนะครับ1เดือนกำไรนะครับแล้วBitplazaล่ะแล้วเว็บพวกนี้ส่วนใหญ่เขาจะเปิดในต่างประเทศแล้วนะครับBitkubก็เปิดในเกต IO แล้วนะครับBitplazaของไทยนี่ก็เป็นมีBitplazaGlobalเปิดในต่างประเทศเช่นเดียวกันนะครับ Zipmex เนี่ยเป็นของไทยแต่เปิดต่างประเทศก่อน Zipmex เนี่ย ZMT ไปดังอยู่ที่สิงคโปร์ที่มาเลเซียที่ฮ่องกง Zipmex นะครับ StarPro เป็นเว็บเทรดของประเทศไทยที่ไม่ออกต่างประเทศแล้วก็ไม่มีสกุลเงินเป็นเหรียญหลักของสตางโปเป็นเว็บเทรดเว็บเดียวแต่สตางโปเนี่ยคุณสมบัติของเขาเนี่ยค่าธรรมเนียมของเขาจะถูกกว่าเว็บเทรดถูกมากนะครับBitplazaแตกต่างกับเว็บอื่นตรงที่ว่าเขามีขั้นต่ำนะครับการจะเข้าออกBitplazaได้จะต้องเข้าออกขั้นต่ำ350คือจะเข้าก็ต้องสูงกว่า350จะออกก็350หรือ10ดอลลาร์นั่นเองนะครับนะต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตานะครับตรงนี้โค้ชจะไปเร็วนะนะครับหน้าตาของเว็บเทรดนะBitkubก็คงจะรู้อยู่แล้วอันนี้คือBitplazaก็คล้ายๆกันนะครับBitplazaก็คล้ายๆกันแต่Bitplazaเนี่ยตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยเขายังไม่แยกนะครับแต่ตอนนี้เขาแยกเป็นโกลบอลไปแล้วแต่เราสามารถใช้ ID เดียวกันเนี่ยโหลดBitplazaโกลบอลมาBitplazaเหรียญที่สนใจในBitplazaก็คือ BTZ นะครับ BTZ สำหรับใครที่สนใจBitplazหรือสนใจเหรียญ BTZ เนี่ยไหมครับนี่ BTZ อยู่ข้างล่างนะครับพอคลิกปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้าไปดูนะครับการทำสต็อกสเต็กBitplazaเปิดทำสเต็กกิ้งหรือฝากประจำไว้ด้วยนะครับทีนี้การซื้อขายถ้าจะเป็นBitplazGlobalเราก็ต้องไปซื้ออะไรครับไปซื้อ USDT ไว้นะครับซื้อ USDT ไว้แล้วก็คอนเวิร์ตนะครับคอนเวิร์ตหรือ
หรือย้ายไปที่บิตพาซ่าแล้วก็ไปซื้อเหรียญ BTZ ไว้ถามว่า BTZ ณตอนนี้น่าสะสมไหมเราเข้าไปศึกษาดูนะครับ BTZ ตอนนี้ก็ราคายังไม่กี่บาทนะยังไม่กี่บาทแล้วโค้ดมองว่า BTZ เนี่ยเป็นเหรียญที่มันราคาไม่สูงถามว่าถ้าเก็บแล้วมีอนาคตไหมนะครับมีอนาคตนะครับมีอนาคตสำหรับบิตครับนะครับตอนนี้ที่โค้ดบันทึกไว้เนี่ยมันราคา400กว่านะนะครับแต่ตอนนี้ณบัตรนาวบิตครับเหลือแค่100กว่าบาทเหลือแค่100กว่าบาทถามว่าเป็นสกุลหนึ่งที่น่ามองไหมเป็นเหรียญไทยที่น่ามองไหมนะครับก็ดูให้มันย่อสุดๆนะเก็บไว้สัก500พันหนึ่งมีกำไรก็ค่อยขายค่อยว่ากันนะครับต่อมาอันนี้โค้ดไม่ได้เปลี่ยนเป็นโหมดดาร์กหรือโหมดมืดนะครับ ZNT นะครับ ZNT ขอโทษ Zipmec ก็มีสกุลเงิน ZNT นะซึ่งตอนนั้นนะโค้ดเคยซื้อถือของอุ๊ยเทรดกันอย่างเมามันเขาขึ้นไปถึงน่าจะถึงถ้าโค้ดจำตัวเลขไม่ผิดนะ Zipmec หรือ ZMT เนี่ยเคยราคาโดดทบขึ้นไปถึง180บาทซื้อขายตอนนั้นเนี่ยมันยังไซด์เวย์อยู่ที่90กว่าบาทนะครับเราไปอยู่ที่120 118บาท110 120อยู่พักหนึ่งณวันนี้ ZMT อยู่ที่ประมาณ50บาทนะครับถามว่า ZMT เนี่ยอันนี้คือในราคาในอดีตเห็นไหมครับ ZMT นะ117บาทนะครับเราไปไซด์เวย์ตอนที่ร่วงลงมาเนี่ยไซด์เวย์อยู่ที่90ถึง95ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ50กว่าบาท ZMT ก็เป็นอีกสกุลหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเป็นเหรียญไทยๆที่เรานะมีมากมีน้อยก็ซื้อทิ้งไว้ได้นะครับไม่เสียหายถามว่าจะมีโอกาสที่จะลงลึกไปมากไหมลงลึกไปมากไหมส่วนตัวโค้ดนะถ้าจะให้วิเคราะห์นะครับถ้าจะให้วิเคราะห์ต้องมองตัวนี้นะครับอ่ะมาถึงสตางค์โปรแล้วนะเอาขอให้ดูนะครับตอนที่โค้ดบันทึกไว้เนี่ยวันที่บันทึกไว้เนี่ยก็เป็นช่วงต้นปีหรือช่วงเดือนธันวาเนี่ยโค้ดจำไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวดูที่มันมีวันที่บอกในนี้ไม่มีหรอกนะครับแป๊บนึงไม่มีใช่ไหมไม่เป็นไรนะครับเห็นไหมว่าบิตคอยอยู่ที่เท่าไหร่ครับ1.4 ล้านตอนนี้1ล้านถูกไหมนะครับแล้วราคาของบิตครับขอโทษราคาของ ZNT อยู่ที่117บาทแล้วก็บิตคอยอยู่ที่ล้านสี่อีเธอเรียมอยู่ที่แสนหนึ่งเห็นไหมนะครับอันนี้โค้ดจะสอนให้พวกเราวิเคราะห์นะครับคริปโตเรนซีส่วนใหญ่จะขึ้นลงอยู่ที่อิทธิพลของบิตคอยและอีเธอเรียมทั้งหมดทั้งสิ้นตอนนี้บิตคอยล่วงลงมาไซด์เวย์อยู่ที่ประมาณ9,800-9,900พักหนึ่งนะครับเทรดเดอร์มือใหม่ฟังให้ดีนะแต่ทำไมเขาไม่ล่วงลงไปตามคำวิเคราะห์นะครับกูรูหลายท่านโค้ดหลายท่านนะครับแม้กระทั่งคุณชโลแม้กระทั่งลูกชายคุณชโลอาจารย์ตั้มก็วิเคราะห์ไว้เลยว่าบิตคอยจะต้องย่อลงมาถึง 850,000 แต่ณปัจจุบันนะครับจาก1.4 ล้านก็ยังอยู่ที่1ล้านต้นๆย่อลงไปเหมือนกันย่อไปลงที่980,000-990,000นะครับถ้าเป็นดอลลาร์สหรัฐก็อยู่ที่ประมาณ29,000นะครับ29,000กว่าๆนะแต่ยังยืนอยู่ที่30,000ดอลลาร์นะครับยังยืนอยู่ที่30,000ดอลลาร์ณปัจจุบันนี้นะณปัจจุบันนี้นั่นหมายความว่าอย่างที่โค้ดพูดไปเมื่อสักครู่นี้ในช่วงโควิด-19 ตั้งแต่ปี 63-64 จนถึงปีนี้นักลงทุนที่สนใจในตลาดคริปโตเคอเรนซีมีมากขึ้นโดยเฉพาะตัวเลขที่เห็นแล้วน่าตกใจก็คือตัวเลขการลงทุนของคนที่สนใจตลาดคริปโตเคอเรนซีทั่วโลก
เพิ่มขึ้นถึง 1,000% ในช่วงปี64เพราะนักลงทุนรายใหม่นะครับก็จะสนใจที่จะเก็บบิตคอยน์ไว้เป็นจำนวนมากถามว่านักลงทุนรายใหญ่ๆตอนนี้กลัวไหมกลัวพวกแบงค์เม่าอย่างพวกเราไหมกลัวไม่รู้แหละถ้ามึงขายเมื่อไหร่กลุ่มพวกเรานี่แหละจะช้อนซื้อแล้วกลุ่มพวกเรามันมีทั่วโลกถ้ากลุ่มแบงค์เม่ารวมกันทั้งหมดรวมตัวทั้งหมดเนี่ยจะมีทุนมหาศาลมากกว่ากลุ่มทุนรายใหญ่มากกว่าซึ่งกลุ่มวานซึ่งเป็นนักลงทุนชั้นต้นๆของโลกเขาเคยรวมตัวกันแล้วแล้วตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแต่กลุ่มวานตอนนี้ก็ชะลอการลงทุนนะครับชะลอการลงทุนแต่นักลงทุนรายย่อยของพวกเราไม่หยุดซึ่งมันส่งผลให้ทำไมครับบิตคอยนะครับบิตคอยยืนอยู่ที่ราคา1,000,000 บาทนะไม่ร่วงลงมาทีนี้ย้อนกลับลงมาวงแคบๆนะครับอ่ะดูที่ซิปเม็กนี่ก็ได้นะครับดูซิปเม็กเห็นไหมอีเธอเรียมตัวเลขใกล้เคียงกันไหมนะครับ101บิตคอยเท่าไหร่ครับ1,400,000ส่งผลให้ ZMT ได้เท่าไหร่ครับ117 บาทณตอนนี้บิตคอยอยู่ที่1,000,000อีเธอเรียมอยู่ที่60,000นะครับ 60,000 ZMT อยู่ที่50ต้นต้นนี่คือสัดส่วนที่พวกเราจะต้องจำไว้เพื่อวิเคราะห์อะไรวิเคราะห์อะไรเราดูนะครับว่าถ้าบิตคอยน์อีเธอเรียมขึ้นสูงระดับนี้บิตคอยน์ขึ้น1,500,000ทุกตัวนะครับทุกตัวจะขึ้นสูงหมดทุกตัวจะขึ้นสูงหมดยกตัวอย่างอ่ะ ADA นะครับ ADA หรือ Cardano ตอนนี้ไม่ถึง10 บาทนะถ้าตัวเลขผิดขอโทษหรือ10 กว่าบาทนะแต่ตอนที่มันบิตคอยที่1,400,000เป็นไงครับการดำเนินอยู่ที่42 บาทนะครับการดำเนินอยู่ที่42 บาทนะครับถามว่าตรงนี้ทำไมโค้ดหยุดแล้วก็ให้ความรู้พวกเราเนี่ยจะได้รับความรู้แตกต่างจากรุ่นอื่นๆเพราะว่าโค้ดถามบุญหยกแล้วโค้ดถามอ้อยแล้วนะพวกเราอยู่ในตลาดของบิตคัพอยู่แล้วนั่นคือหมายความว่าพวกเราสนใจแล้วเทรดมาบางส่วนบางเวลาแล้วถูกต้องไหมครับเพราะนั้นมันก็สามารถที่จะให้พวกเราลงลึกหรือวิเคราะห์ในเรื่องสกุลเงินในปัจจุบันได้นั่นหมายความว่าในสิ่งที่โค้ชพูดอยู่นะครับในสิ่งที่โค้ชพูดให้พวกเรามองว่าบิตคอยน์และอีเธอเรียมเมื่อมันขึ้นมันจะทำให้การตลาดเนี่ยทรงพลังหรือถ้าพูดให้ฟังง่ายถ้ามันอยู่ในช่วงเทรนขาขึ้นบิตคอยน์และอีเธอเรียมขึ้นประมาณนี้เอาไม่ต้องมากไม่ต้องถึง2,000,000บิตคอยน์1,400,000อีเธอเรียม1,100,000ตลาดมันสะพัดนะครับตลาดมันสะพัดนักลงทุนมีกำลังในการที่จะซื้อขายเห็นไหมครับคนที่ซื้อและขายมีกำลังพอมีกำลังปุ๊บมันเกี่ยวอะไรกับตัวอื่นๆก็นี่ไงเพราะบิตคอยน์และอีเธอเรียมมันส่งพลังนักลงทุนเข้าตลาดแบบสะพัดนะครับเข้าตลาดแบบสะพัดมันก็มีกำลังที่จะมาซื้อเหรียญลูกๆเพราะการตลาดที่มูลค่าของเงินขึ้นและลงอยู่ที่ตั้งการตลาดไม่ได้อยู่ที่ตลาดเข้าใจนะครับนะแต่เดี๋ยวเราจะมาเรียนลึกๆกันอีกทีในเรื่องของพื้นฐานการดูกราฟนะครับแล้วก็อะไรอ่ะพื้นฐานการดูกราฟแล้วก็แนวรับแนวต้านนะพอแก่เราเป็นอย่างนี้นะนึกนานนะครับนะตรงนี้นะครับในเรื่องการในเรื่องเว็บเพจต่างๆบุญหยกและอ้อยเข้าใจนะเข้าใจครับครับอันนี้คืออันเนี้ยบางคนเขาบอกว่ามันเป็นกลไกการตลาดไหมถ้าบิตคอยน์และอีเธอเรียมขึ้นสูงขนาดนี้แล้วจะทำให้เหรียญต่างๆนะครับอย่างเช่นถ้าอีเธอเรียมขึ้นสูงก็จะมีอิทธิพลกับเหรียญเกมต่างๆด้วย
เพราะว่าเหรียญเกมต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้อัลกอริทึมหรือใช้บล็อกเชนของ Ethereum นะครับ Ethereum เนี่ยแทบจะเป็นโครงสร้างหลักแทบจะเป็นโครงสร้างหลักของคริปโตเคอเรนซีนะครับแทบจะเป็นโครงสร้างหลักให้พวกเราสังเกตว่า Ethereum ตอนนี้อยู่ที่ 60,000 กว่า 60,000 กว่ามันก็ทำให้เหรียญมีมหรือลิ้นเกมต่างๆเนี่ยซบเซาลงไปด้วยทำให้ราคาตกไปด้วยแต่ตอนนี้สกุลเงินต่างๆเนี่ยน่าสนใจไหมตอนนี้นะเหมือนเราเข้าตลาดนัดลงเกลือคริปโตเคอเรนซีกันเลยนะแต่อย่าหวังอย่าหวังนะครับโอเคเดี๋ยวโค้ชจะไปต่อนะครับหัวข้อนี้เราก็มาดูด้วยเรามาดูหัวข้อนี้นะครับการวางแผนการลงทุนทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะเราต้องมีการวางแผนการลงทุนก่อนเข้ากระดานเทรดนะครับเราเข้ามาในตลาดคริปโตเคอเรนซีกันมานานให้พวกเราจะต้องรู้นะครับหลายๆคนเนี่ยโค้ชเคยเทรดฟอเร็กมา4ครั้งหมดเงินไปประมาณแสนกว่าบาทไม่เคยประสบความสำเร็จเลยในเรื่องการเทรดฟอเร็กแล้วสิ่งที่น่าเจ็บใจมากที่สุดไอ้คนที่มาแนะนำเรื่องเทรดฟอเร็กเราอะโค้ชถามคำถามง่ายๆน้องมาชวนพี่เล่นโฟเร็กเนี่ยถามจริงๆเนี่ยคำว่าเทรดแปลว่าอะไรอึกอึกอักอักอึกอึกอักเดี๋ยวผมกลับมาตอบครับนะครับทีนี้โค้ชสอนให้พวกเรารู้ว่าคำว่าเทรดแปลว่าซื้อและขายนะครับถ้าโค้ชถามอ้อยและบุญหยกผมต้องตอบได้นะว่าเทรดแปลว่าอะไรได้ครับครับเพราะการเป็นเทรดเดอร์เนี่ยการเป็นเทรดเดอร์เนี่ยเป็นนักซื้อนักขายเทรดเนี่ยอย่าเทรดเลยไปขายชาวกล้วยขายกุ้ยช่ายเถอะนะครับไปลงทุนทำอย่างอื่นหรือเป็นเทรดพอลงพอเล็กคำว่าเทรดแปลว่าซื้อและขายแต่ในคอนเซ็ปต์ของโค้ดให้เติมคำว่าถูกและแพงคำว่าเทรดแปลว่าซื้อถูกและขายแพงนะการวางแผนการลงทุนนะครับข้อหนึ่งเงินทุนจะต้องใช้เป็นเงินเย็นเท่านั้นไม่ใช่เงินแช่ตุนเย็นหรือเงินญี่ปุ่นนะนะครับเงินเย็นหมายความว่าอะไรเงินเย็นก็คือเงินที่ไม่ได้กู้หนี้ยืมสินมาเป็นเงินเหลือจากใช้จ่ายในระหว่างเดือนนั่นแล้วจ่ายค่าเช่าบ้านจ่ายค่าผ่อนรถนะครับบุญยกอาจจะไปเสียค่าหน่วยกิจให้เด็กๆเหลือก้อนนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาเทรดทำไมถึงต้องใช้เงินเย็นเลยมันไม่กังวลถามว่าติดดอยเหรอติดดอยก็เป็นก็ฝากประจำ mindset จูนได้เลยนะครับเพราะว่าอะไรถ้าเราใช้เงินที่จะต้องจ่ายค่าเช่าบ้านเดือนนี้นะโอ้โหคริปโตมันขึ้นเว้ยตัวนี้น่าเล่นเว้ยนะเอาเงินค่าเช่าบ้านโอนเข้าไปก่อนใส่ตูมเข้าไปเลยนะครับพอใส่ตูมเข้าไปเลยตามกระแสเพราะปล่อยมือเท่านั้นมันกระตุกล่มชูชีพล่วงลงมาติดดอยแล้วถามว่าสิ้นเดือนจะต้องจ่ายค่าเช่าบ้านค่าเช่าบ้าน 5,000 นะครับเงินในพอร์ตลงไป 5,000 เหลือ 3,000 ต้องไปกู้ร้อยละยี่มาอีกถึงจะให้ค่าเช่าบ้านมันกดดันไหมมันกดดันชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นข้อ1เราจะต้องใช้เงินเย็นมาเล่นเท่านั้นเผื่ออะไรครับเราไม่กดดันตัวเองไงเราไม่กดดันตัวเองต้องนึกภาพไม่ออกนะถ้าเราใช้เงินที่จะใช้ในชีวิตประจำวันมาเล่นมันไม่มีความสุขหรอกนะครับ1ชั่วโมงมี60นาทีนะเราถ้าเราใช้เงินแบบว่าไม่ใช่เงินเย็นเล่น1ชั่วโมงมี60นาทีฟังให้ดีนะเปิดกระดานพอร์ตแม่นาทีละ2ครั้งชั่วโมงเปิดหน้ากระดานเทรด120ครั้งเพราะอะไรลุ้นจะไปลุ้นมันทำไมถ้าเราใช้เงินเย็นเล่นใช่ไหม10นาทีเข้ามาดูทีทำไมถึง10นาทีอย่าลืมนะว่าการเทรดคริปโตเคอเรนซีเสน่ห์มันอยู่ตรงไหนเสน่ห์ของคริปโตเคอเรนซีคือมันจะผันผวนแปรปรวนตามกระแสการลงทุนนะครับภายใน5นาทีมันอาจจะทะลุแนวต้านขึ้นไป 4-5 แนวลงทุนไป 1,000 บาทเราอาจจะได้กำไรถึง600บาทในช่วง5ถึง10นาทีก็ได้
แต่ถ้าเราไม่เข้าดูมันจะเหลือแค่ความทรงจำมันจะเห็นเป็นกราฟให้เราเห็นว่าโอ้ในช่วงเวลานั้นที่กูไม่ได้เข้าเว้ยถึงว่าทำไมพอร์ตมันไม่โตเพราะมันขึ้นไปแล้วแล้วมันก็ลงมานะครับการเทรดคริปโตเคอเรนซีนักลงทุนหรือเทรดเดอร์จะต้องสนใจและใส่ใจพอร์ตของตัวเองนะข้อ1จำไว้ให้ดีว่าจะต้องใช้เงินเย็นเล่นเท่านั้นนะครับการใช้เงินเย็นเล่นเนี่ยหมายความว่านะความหมายบอกไปแล้วหรืออีกในหนึ่งเราเปลี่ยนที่ฝากเงินเราก็รู้กันดีตอนนี้ถ้าบุญหยกฝากเงินแสนกับธนาคารสิ้นปีได้ดอกเท่าไหร่ครับรู้ไหมน่าจะฝากธนาคารได้เท่าไหร่อ่ะบุญหยกตอบน่าจะสัก 1,000-2,000 อาจารย์ไม่ถึง300 ที่ 1,000-2,000 นี้โลกสวยมากเลยนะไม่ถึง300นะครับเงิน 100,000 ฝากธนาคารเนี่ยสรุป1ปีไม่ถึง300นะไม่ถึง300เอาแค่หมื่นเดียวนะครับมาซื้อคริปโตเคอเรนซีสักตัวหนึ่งซื้ออีเธเรียมตอนนี้อีเธเรียมตอนนี้66,000ใช่ไหม60,000กว่าบาทสมมุติว่าซื้ออีเธเรียมไว้หมื่นหนึ่งนะแล้วพอเดือนหน้าไม่ต้องขึ้นถึงแสนหรอกพอเดือนหน้ามันขึ้นไป 70,000 เป็นเท่าไหร่แล้วครับเงิน 10,000 ที่ฝากขึ้นไปมันขึ้นไป 60,000 ขึ้นไปเป็น 70,000 เท่ากับว่าขึ้นไปโลกไม่สวยเอาขึ้นไป 15% 15% มัน 10,000 ฝากไม่เดือนเดียวได้10,000ได้ 10,000 ได้เท่าไหร่ได้ 1,100 เอาง่ายๆดีกว่าเอาแสนนึงไปฝากธนาคารมั้ยได้300ปีนึงเห็นไหมครับนะต้นทุนเงินหลักๆมันลงตอนนี้ถามว่ามันขึ้นแน่ๆไหมโค้ดดูให้ดูแล้วว่าเมื่อต้นปีอ่ะมันลงมาจากแสนสี่นะไอ้มันลงมาจากล้านสี่นะครับอีเธอเรียมลงมาจากแสนหนึ่งแล้วตอนนี้มัน60,000โอกาสที่มันจะขึ้นไป70,000-80,000มีโอกาสไหมอ้อยโอกาสสูงมากเลยค่ะถูกไหมนะครับโอกาสสูงมากนะครับเนาะอันนี้คนไม่ได้ชวนเรามาลงทุนแต่ให้เราเห็นว่าในอดีตมันเป็นยังไงแล้วปัจจุบันมันเป็นยังไงนะครับแล้วอนาคตมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะได้คุยกันต่อว่าในอนาคตมันเป็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องคริปโตเคอเรนซีนะครับเรามาดูข้อ2จำไว้นะครับข้อ1ผ่านนะต้องใช้เงินเย็นเล่นเท่านั้นนะจำไว้เลยนะครับอย่าเอาเงินที่จำเป็นในชีวิตจะปันจะต้องไปอะไรอ่ะเย็นนี้จะต้องซื้อกับแก้มให้สามดีแต่เอามาเทรดขอลิงอย่างกันไม่ได้นะครับแทนที่ว่าจะซื้อหมูแดดเดียวให้สามีเดี๋ยวโลกสวยเดี๋ยวถ้าเทรดได้ตังค์แล้วเดี๋ยวปลาช่อนแปะตักอย่าไปยุ่งเรื่องนั้นนะครับเงินที่จำเป็นอาจจะซื้อถั่วลิสงให้เขาก็ให้เขากินถั่วลิสงกับแก้มเหล้าไปนะครับเอาเงินเย็นมาเล่นเท่านั้นข้อ2การลงทุนแต่ละสกุลจะต้องเตรียมเงินไว้อย่างน้อย3ก้อนอันนี้เป็นแผนเบสิกแผนเบสิกสมมุติว่าอ้อยหรือบุญหยกสนใจที่จะลงทุนกับดอทคอยตอนนี้2บาทกว่าตีสัก2.80 บาทนะครับ2.80 บาทนะจะเทรดที่ดอทคอยที่ 1,000 บาทนะครับ 1,000 บาทซื้อดอทคอย 1,000 ครับ 1,000 ก็จะได้อยู่ที่ประมาณ1,000 เนี่ยก็จะได้อยู่ที่200ถูกต้องไหม200กว่าเหรียญ นะครับถ้าโค้ดตัวเลขไม่ผิดนะครับทีนี้ทำไมถึงต้องเตรียมไว้3ก้อนจะลงทุนซื้อดอทคอย 1,000 จะต้องเตรียมไว้ 3,000 เอาไว้ทำอะไรนะครับเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ถ้าเทรดไปแล้วอยู่ในช่วงขาลงเป็นทุนสำรองไว้เป็นทุนสำรองมี 3,000 เทรดแค่ 1,000 นะครับถ้ามันขึ้นฟังนะช่วงเทรนขาขึ้นก่อนถ้ามันขึ้นจาก 2.80 บาทเป็น 3.50 บาทนะครับเป็น 3.50 บาทนะหรือว่ามันได้ 20% ลงทุนไป 1,000 ลงทุนไป 1,000
เงินในพอร์ตขึ้นมันโตขึ้นมาเป็น 1,200 ทำไงครับเอา200มาวางหน้าตักไว้ที่เหลือที่เหลือปล่อยให้เงินทำงานต่อไปอ้าวเลข2ก้อนละโค้ดนะครับอีก2ก้อนละอีก2ก้อนเหรอทำไงดีล่ะในเมื่อตัวนี้มันดีแล้วอีกก้อนนึงเนี่ยไปหาดูแนวทางนะครับไปจับมาตัวนึงแล้ววิเคราะห์ลงทุนในสกุลเงินต่อไปเห็นไหมลงทุนไป 3,000 เห็นได้2ตัวละแล้วไอ้เงินที่เราตัดขายมาล่ะมันนั่งมันนอนอยู่เฉยๆอ่ะโค้ดทำไงก็หาไปดูซิลหรืออะไรก็ได้นะ FTM หรืออะไร SNT อะไรที่มันเหรียญก่อนบาทเหรียญก่อน5บาทอะไรพวกนี้ซื้อดูรูปทรงมันให้ดีซื้อไว้นะครับเหลืออีก 1,000 สำรองไว้เผื่อโดนคอยมันลงอันนี้คือเทรนด์ขาขึ้นไพรแม็กอยู่ที่เทรนด์ขาลงนะครับเทรนด์ขาลงเดี๋ยวจะมีข้อ3ข้อ4เทรนด์ขาลงสมมุติว่าเราเทรดโดดคอยลงทุนไป 1,000 บาทดูเงินในพอร์ตโค้ดลงทุนไป 1,000 พอเช้าวันรุ่งขึ้นมาเหลือ800ทำไงเอ้าโค้ดบอกแล้วนะลงทุนจะเทรดโดดคอย 1,000 เตรียมไว้อีก 2,000 มั้ยอ้อยบอกเตรียมค่ะเอ้านี่ไงลงทุนมา200ลงมันเหลือ800ใช่ไหมตอนนี้ช็อตเลยโค้ดมันไม่อยู่จุดแค่นั้นเนี่ยช่วงชั่วโมงกว่าเงินได้ผ่อนเหลือ600แล้วโค้ดทำไงเอ้าอีก200อีก 1,000 มีไหมมีค่ะช็อตยังลงอีกเลยโค้ดพอละนอนกลางสะดือรอมันขึ้นเราจะไม่ทุ่มทุนตัวใดตัวหนึ่งไปมากกว่านั้นยิ่งแก้ยิ่งติดไม่เอานะครับแก้แค่2ไม้พอนะแล้วเดี๋ยวช่วงขาขึ้นสนุกขาขึ้นถ้าเราแก้น้อยแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นทุกการลงทุนเราจะต้องมีการวางแผน1สกุลอย่าไปเชื่อใจว่ามันจะทำกำไรได้ตลอดเราต้องสำรองไว้ก่อนแต่ถ้ามันขึ้นไปแล้วทีนี้หมดห่วงละมันทำงานด้วยตัวมันเองเราก็แยกย้ายไปถึงอาจจะเหลือไว้สักก้อนแยกไปลงทุนตัวอื่นให้มันทำกำไรต่อไปนะทีนี้มาดูข้อ3ถ้ามันขาขึ้นนะครับผนวกกับข้อ2เมื่อสักครู่นี้เวลามันขึ้นทะลุแนวต้านไปเงินในพอร์ตเราเห็นละจาก 1,000 นึงดูจากกระเป๋าเงินจาก 1,000 มันถึง 1,200 ตัดเลยตัดเอา200ออกไปตัดได้มั้ยตัดได้นะครับให้เหลือเงิน 1,000 มันทำงานต่อไปเหตุมันเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับบุญโยกเอาหมามาเรียนด้วยเหรอบ้านครับอย่างนี้นะครับบางคนเนี่ยโลภดูเงินในพอร์ตโอ้นิ่งๆเลยเว้ยกราฟก็เขียวบิตคอยน์อีเธอเรียมเหมือนโค้ดสอนเลยบิตคอยน์อีเธอเรียมมันทรงพลังนะมันมีอิทธิพลบิตคอยน์ก็เขียวอีเธอเรียมก็เขียวถึงว่าเนี่ยโดดคอยทำไมมันจะไม่พุ่งนะขึ้นไป 1,200 แล้วอีกนิดนึงเดี๋ยวสัก 1,400นะครับปรากฏว่าพอมันแตกได้ที่ 1,200 นะมันย่อลงมาแล้วทะลุแนวรับลงถึง900ก็ยังมาคุยให้โค้ดไปโค้ดวันนี้นะเทรดโดดคอยลงทุนไป 1,000 มันขึ้นมา 1,200 อ่ะเกือบ 1,300 แล้วเป็นไงแล้วตัดขายมาเปล่าตอนนี้เงินเลยผ่อนเหลือ900เออนะครับอย่าลืมนะโค้ดขอใช้ขับให้สุภาพนะมันเหลือแค่ความทรงจำมันแดกไม่ได้เข้าใจป่ะแต่ถ้าเราตัดมาวางหน้าตักไว้แล้วให้มันวิ่งเงินยังวิ่งทำงานต่อไปดีกว่าโอ้ยมัน200เดี๋ยวต้อง300เดี๋ยวต้อง400แน่ๆเลยรับโทรศัพท์ก่อนนะมีสายสำคัญโทรมารับโทรศัพท์เมาส์มอยปรากฏว่ากลับมาดูในหน้ากระดานเทรดอีกทีนึงจากพอร์ต 1,000 หรือ950นี่คือเหตุที่เกิดขึ้นนะครับโค้ดการทำแผนการลงทุนไว้นะครับเพื่อที่จะให้เรามีกำไรในแต่ละการลงทุนเพราะฉะนั้นการตัดกำไรขายจึงเป็นเหตุที่สมควรเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวเราได้ลงมือทำกันจริงๆนะครับเราจะได้ว่าการตัดกำไรขายเนี่ยทำให้พอร์ตของเราที่เห็นเงินจริง
แล้วมันร่วงทำไงแล้วมันร่วงทำไงถ้ามันร่วงมันยังไม่ถึงมันยังไม่ถึงแนวรับที่เราเข้าซื้อก็ชักมาเราต้องดูพฤติกรรมหลายๆอย่างดูสิ่งแวดล้อมด้วยในหน้ากระดานเทรดว่าบิตคอยน์และอีเธเรียมมันไปถึงไหนมันอยู่ยังไงนะครับแล้วกราฟของสกุลเงินที่เราลงทุนไปแล้วเนี่ยมันจะไปต่อหรือมันจะพอแค่นี้หรือมันจะลงไปเรื่อยๆตรงนั้นต้องพิจารณาว่าจะถอนออกทั้งหมดหรือจะเทรดไว้ก่อนนะครับข้อ4มีการวางสเต็ปแก้ดอยเมื่อการลงทุนอยู่ในช่วงขาลงนะอันนี้พูดไปบ้างแล้วในข้อ2นะครับเดี๋ยวจะลงรายละเอียดให้เห็นภาพในเรื่องการในเรื่องแนวรับแนวต้านนะครับเดี๋ยวจะสอนตรงนั้นด้วยนะการวางสเต็ปแก้ดอยให้ดูที่จำนวนเงินนะครับให้ดูที่จำนวนเงินถ้าเราลงทุนไปแล้วกี่พันก็แล้วแต่นะครับสมมุติว่าถ้ามันขึ้นไปถ้าเราลงทุน 3,000 ถ้ามันขยับลงมานะครับมันขยับลงมาเหลือ 3,800 3,400 อะไรประมาณนี้นะครับลงทุนไป 3,000 เหลือ 2,800 2,400 อะไรประมาณนี้ถ้าลงมาอยู่ที่ 2,800 2,600 ควรจะแก้ไหมได้นะครับแต่ถ้าลงไม่มากกว่านี้ล่ะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเพราะอะไรเพราะว่าเราทดลองแก้ดอยถี่ถ้ามันยังไม่หลุดดอยทุนของเราอ่ะมันจะดอยสะสมตรงนี้เข้าใจไหมอ้อยนะแต่ถ้าเราคิดว่า 20% ก็แก้ที 20% ก็แก้ทีลงทุนไป 3,000 มันย่อลงมาเหลือ 3,000 เหลือ 2,400 แก้ไปใส่ไป 3,000 คือลงทุนไปเท่าไหร่ถ้าเราจะแก้ดอยเราต้องแก้จำนวนเท่านั้นถ้าลงทุนไป 1,000 สเต็ปแก้ดอยก็แก้ 1,000 แต่ถ้าลงทุน 1,000 คุยที่ 1,000 ดีกว่าฟังง่ายลงทุนที่ 1,000 ถ้าเงินในพอร์ตของเรามาเหลือ800นะครับนั่นคือ 20% ช้อนซื้อลงมาเหลือ600ช้อนซื้อลงมาอีกล่ะหยุดพอนั่งเกาสะดือรอให้มันขึ้นเพราะว่ายิ่งลงยิ่งแก้ยิ่งลงยิ่งแก้ตัวเอาเงินไปแก้ไปเล่นตัวอื่นที่มันมีโอกาสในพอร์ตเดียวกันนะครับเดี๋ยวโค้ชจะพูดให้ฟังในเรื่องของการที่เราไปเล่นตัวอื่นนะครับเพื่อเล่นตัวอื่นเพื่อแก้ดอยตัวที่ติดอยู่แก้ได้ไหมได้ถ้าในพอร์ตเดียวกันสมมติว่าของพวกเราเนี่ยทั้งบุญยกและของอ้อยมีบิตครับอย่างเดียวนะครับติดดอยที่โดดคอยเราไปเล่นที่ XRP นะครับหรือเล่นตัวไหนอะตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ในจำนวนเงินเท่ากันนะแต่ตัวนี้ได้กำไรสมมุติว่าโดดคอยติดดอยอยู่ที่200แล้วตัวนี้เล่นได้กำไรมา400ถามว่าเราสามารถถอดโดดคอยได้ไหมไม่แปลกมันอยู่ในพอร์ตเดียวกันถูกไหมครับอยู่ในพอร์ตเดียวกันถือว่าในพอร์ตนั้นเนี่ยเรามีเงินอยู่ 5,000 นะลงทุนโดดคอยไป 1,000 นึงลงทุน SNT ไป 1,000 นะครับโดดคอยกับขาดทุนไป200ไม่ใช่ขาดทุนเงินมันลดไป200 SNT เทรดแล้วได้กำไรมา400ถามว่าเงินในพอร์ตของเราเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่แทนที่มันจะเหลือ 4,800 แต่มันเป็น 5,2005,200 นั่นก็คือเราก็สามารถที่จะถอดโน้ตคอยออกมาวางไว้กระเป๋าหลักก่อนได้อันนี้คือการเทรดตัวอื่นเพื่อถัวกับสกุลเงินที่เราติดดอยเข้าใจไหมพูดเรื่องนี้ทั้งหมดเดี๋ยวตอนอะไรอ่ะเดี๋ยวในเรื่องของอะไรอ่ะในเรื่องกราฟในเรื่องแนวรับแนวต้านโค้ชทั้งหมดเรื่องพูดเลยนะครับพอมาถึงการวางแผนการลงทุนมีใครสงสัยไหมครับขออนุญาตถามนะคะครับได้ในตัวเลขที่เรากำหนดว่า 20% ทั้งตัดแล้วก็ทั้งช้อนเนี่ยค่ะโค้ชคือเหตุผลอะไรที่คิดว่า 20% มันเป็นตัวเลขที่เหมาะสมที่สุดตัวเลขที่เหมาะสมที่สุ
ุดเนี่ยถ้าสมมุติว่าสมมุตินะอ้อยฟังให้ดีถ้ามัน 10% มันถี่เกินไปอันนี้เหตุผลของโค้ชนะมันถี่เกินไปซึ่งสเต็ปแก้ดอยเนี่ยตอนที่โค้ชสอนใหม่ๆแล้วโค้ชไม่ได้กำหนดเปอร์เซ็นต์ลูกศิษย์ของโค้ชเนี่ยพอเขาเรียนรู้เรื่องสเต็ปแก้ดอยเนี่ยเขาไปซอยไม้ถี่ยิบเลยนะครับ5%เขาก็ช้อน 10% เขาก็ช้อนค่ะทีเนี้ยรู้ไหมว่าลูกศิษย์โค้ชอ่ะเขาช้อน10ไม้อ่ะโค้ชก็เลยต้องออกว่าให้ 20% เราช้อนเป็นตัวเลขที่สวยที่สุดถ้ามันลงลึกมากกว่านั้นเราสามารถช้อนได้ไหมได้แต่มันจะใช้มันโอกาสที่มันระยะมันห่างเกินไปนะครับถ้ามันลงมา 40% แล้วเราช้อนอ้อยคิดดูดีว่าจาก600กว่ามันจะขึ้นไปถึงแนวต้านเดิมที่ 1,000 มันฝืนนะนะครับแต่ถ้าเราติดดอยที่800เงินในพอร์ตของเราเหลือ800นะครับนะเราช้อนสักทีนึงไอ้ 20% ตรงเนี้ย 20% ตรงเนี้ยมันเป็นโอกาสที่มันจะขึ้นไปได้นะครับจากแนวรับขึ้นแนวต้านมันชัดเดียวแต่ถ้าเราปล่อยให้ลึกเกินไปโอ้โหอ้อยลองนึกภาพดิกว่ามันจะขึ้นถูกไหมครับถามว่าโอกาสที่มันจะขึ้นไปรวดเดียวได้ไหมมีไหมมีแต่มันลึกเกินไปผมเลยบอกว่าสเต็ปแก้ดอยที่เหมาะสมจุดควรจะอยู่ที่ 20% ค่ะขอบคุณค่ะโค้ชนะมีคำถามไหมครับไม่มีครับไม่มีนะเรื่องวิธีการโอนเงินเข้าแอปทุกคนรู้แล้วนะครับนะเพราะโค้ชสอนที่บิตครับนะแล้วก็การวางลิมิตเข้าซื้อทุกคนทราบนะครับครับนะอ้อยทราบดีนะนะครับทีนี้เราก็จะมาปิดท้ายนะครับของพี่เหรียญแรกนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงจะต้องกระจายความเสี่ยงไปหลายกระดานการเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพจะต้องไม่หวั่นไหวในช่วงขาลงต้องมีการวางแผนในทุกหน้ากระดานเทรดต้องรู้จักออมในช่วงเวลาที่ทำกำไรได้นะครับข้อความนี้เทรดเดอร์พึงจะต้องรู้นะครับเพราะการเป็นเทรดเดอร์มีมืออาชีพเนี่ย mindset เราต้องได้นะไม่ใช่เอาแต่ความโลภนะก็โลภสวยอู้ยขาขึ้นได้กำไรพอมันติดดอยปุ๊บอู้ยพานิคนะครับในกลุ่มของโค้ชนะเอาจริงๆนะประโยคในกลุ่มของโค้ชใครพานิคมากๆโค้ชบล็อกเลยนะบล็อกเพราะว่าทำไมในกลุ่มเนี่ยในกลุ่มของโค้ชเนี่ยในกลุ่มคุยเรียกเปิดคริปโตเรซี่เนี่ยเกือบ300คนที่ทุกคนตามโค้ชมาแล้วทุกคนจะต้องสร้างกำลังใจให้กันและกันไม่ใช่มาพานิคแล้วก็มาคิดลบอยู่ในกลุ่มโค้ชบล็อกทันทีก็ถือว่าทำให้ส่วนใหญ่ส่วนรวมเขาจิตตกนะครับเขาจิตตกนะครับในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับพักกันสักครู่เดี๋ยวมาต่อกันในพีเรียดที่2นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามาพบกันอีกทีในช่วงบ่าย3โมงครึ่งนะครับช่วงนี้พักผ่อนแล้วก็ทบทวนไปก่อนนะครับเดี๋ยว15:30 นสำคัญนะครับ